สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานได้ทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับสามารถรับชมเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Twitter Live นะครับ YouTube Live แล้วก็เว็บไซต์นะ www.channel8thailand.com นะฮะรวมถึงแอปพลิเคชันท่านผู้ชมครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะ Channel 8ของเราได้ด้วยและที่สำคัญเลยนะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะรับชมผ่านโลคูทีวีได้ครับท่านผู้ชมครับหลากหลายความรู้หลากหลายในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตำนานศาสตร์ลี้ลับเรามารวมอยู่ในรายการเราแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมครับผมต้องฝากท่านผู้ชมนิดนึงว่ารายการของเรานะฮะก็จะมีสีพึ่งนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นสีพึ่งผมบอกว่ายิ่งกว่าเทพรัญจวนอีกนะฮะใช้แล้วคนหลงคนรักเลยนะฮะแล้วสีพึ่งนี้เนี่ยนะฮะเราได้เขาเรียกว่าได้เมตตาจิตจากเขาเรียกว่าเกจิอาจารย์นะฮะถึง5องค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะช่วยเมตตาปลุกเสกให้กับเราแล้วก็ท่านผู้ชมเองเนี่ยสามารถที่จะซื้อไปใช้ได้ง่ายๆครับอินบ็อกซ์ในแฟนเพจศรัทธาของเรานะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะรับชมหรือรับรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆจากแฟนเพจศรัทธาของเราได้ตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมสบายใจมากนะฮะและสำคัญท่านผู้ชมครับวันนี้นะเรายังมีของแจกนะท่านผู้ชมผมโชว์ทีละองค์นะฮะองค์นี้ก่อนเลยครับครับอยากให้ตากล้องจับนิดนึงนะฮะองค์นี้สำคัญท่านผู้ชมนะฮะเป็นพระปิดตาทวงหนี้ไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่านะฮะหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าเวลาเราเนี่ยไอทีนึงนะท่านผู้ชมอีกทีนะครับนะฮะเราเนี่ยมีลูกหนี้แล้วลูกหนี้เนี่ยมักที่จะไม่ค่อยจะยอมจ่ายเราลูกหนี้เนี่ยมักจะมีปัญหานะฮะเจอหน้านะฮะไม่ทวงไม่จ่ายทวงก็ไม่จ่ายอะไรก็ไม่ยอมจ่ายเราลองใช้อย่างนี้ดูนะฮะแล้วอีกองค์นึงนะฮะที่จะนำเสนออีกรอบนึงนะท่านผู้ชมก็คือเป็นสมเด็จนะฮะพระองค์นี้เนี่ยก็แจกท่านผู้ชมนะฮะแต่ที่มาที่ไปอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะมีครูในรายการเราเนี่ยมาเล่าให้ฟังครั้งนึงแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมครับอยากได้นะพระฟรีครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยครับช่วยกันแชร์รายการของเรานะฮะขอแชร์3สัปดาห์ติดกันเท่านั้นเองนะฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์มะรืนคิดง่ายๆนะฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์มะรืน3ครั้งแล้วคุณแคปเอาไว้แล้วสัปดาห์มะเรื่องผมพูดถูกไหมก็ไม่รู้นะฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์มะรืนสัปดาห์มะเรื่องมารับพระได้ที่นี่เลยเราให้กับทุกท่านแน่นอนคุณทำให้แชร์เป็นสาธารณะด้วยนะฮะแล้วมารับกับเราเรายินดีที่จะให้กับท่านผู้ชมทุกคนที่แชร์รายการของเรา3สัปดาห์ติดกันท่านผู้ชมครับผมเองเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวทุกครั้งที่เวลาจัดรายการท่านผู้ชมเราก็ต้องมีครูประจำรายการอีก2ท่านก็คือครูศิระอาสาวดีรถและอีกท่านนึงก็คือครูบอสตอบเจ๊กแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเด็ดกว่านั้นท่านผู้ชมนะฮะเรามีเรื่องราวเรื่องเด็ดๆนะฮะเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สุขเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกวยเกี่ยวข้องกับปู่เม่าซึ่งบอกว่าปู่เม่าเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ขมังเวทคนหนึ่งเชียวล่ะนะวันนี้เนี่ยจะมีผู้รู้เนี่ยมาสาธยายผู้ที่ว่าสาธยายนะมาไขแล้วรู้เลยว่าปู่เม่าคือใครปู่เม่ามีวิชาเด็ดอะไรแล้วก็ท่านนั้นนะฮะไม่ใช่ใครอื่นครับก็คือหมอฟอร์ดครับเรามาพบกับทั้ง3ท่านเลยครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยนะฮะพี่ศิระผมเรียกหมอฟอร์ดพี่งงไหมเป็นหมออะไรครับคุณหมอเป็นหมอผีหมอแผนปัจจุบันหมอผีหมอสมุนไพรหมอดูหรือหมออะไรครับก็คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าผมเป็นหมอผีแต่จริงจริงแล้วผมเป็นหมอคนเนี่ยครับเป็นหมอยุรกรรมครับเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะฮะเป็นหมออายุรกรรมท่านผู้ชมนะแต่ว่าสนใจเกี่ยวกับพวกเลขยันคาถาอาคมอะไรเงี้ยครับเนี่ยสิตรงนี้เดี๋ยวเราต้องค่อยมาถามคุณหมอเพราะว่ามันมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยที่จะคุยกับคุณหมอนะฮะแต่อยากให้คุณลูซิล่าบอกก่อนว่าปิดตาตรงนี้อะเอาแค่ปิดตาตรงนี้ใช่ไหมฮะครับกับสมเด็จอะไรครับครับสมเด็จสามชั้นพิมพ์นิยมอ๋อกับสมเด็จสามชั้นพิมพ์นิยมนะฮะจัดสร้างในนามของหลวงปู่ดำทิปัตธโมสำนักสงฆ์สมุนไพรเขาเกลืออำเภอโป่งน้ำร้อนเขาเกลือครับแต่สมุนแต่จริงๆเขาเกลือนี่ไม่ธรรมดานะคุณลูซิล่าผมเคยได้ยินมานะเขาเกลือบอสเคยได้ยินไหมไม่เคยแต่ว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับความเฮี้ยนของจิตวิญญาณยังไงครับเจ้าแม่เขาเกลือไงคุณหมอเคยไปไหมฮะเจ้าแม่เขาเกลือเป็นเขาว่าเป็นธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7อ๋อเหรอช่องทางมันตอนนี้ถ้าถนนตัดผ่านเนี่ยมันคล้ายๆช่องทางที่ไปเชื่อมกับสักแก้วได้อำเภอสักแก้วตาพิยาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเชื่อมมากันถึงจันทบุรีครับก็
ประวัติเขาเป็นมาเดี๋ยวต้องยาวครับเอาไว้เดี๋ยววันไหนว่างๆแล้วเรามาคุยกันต่อนะฮะก็เดี๋ยวต้องนิมนต์หลวงปู่ดำมาสักวันนึงครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงที่เราเคยคุยเกินกันตั้งแต่ปีที่แล้วครับนะฮะว่าลูกศิษย์หลวงปู่สวงเหล่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็มีท่านที่เราเคยโปรยเรื่องว่ามีหลวงพ่อดำที่ปฐมโพด้วยองค์นึงเห็นว่าในแถบนั้นเนี่ยคือต้องเก่งจริงถึงจะอยู่ได้ใช่อยู่ได้ไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้เจ้าแม่เขาเกิดเอาตายก็ขนาดเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าปฏิบัติไม่ดีอยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่เจ้าแม่เขาเกิดทำไมถึงยอมให้หลวงปู่ดำอยู่ใช่ถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คือว่าได้เขาเรียกว่าได้สร้างพระในรุ่นครับอะไรนะฮะพระปิดตาทวงหนี้พระปิดตาทวงขนาดปิดตายังทวงหนี้ได้ท่านผู้ชมแล้วถ้าเปิดตาไปยังขนาดไหนจริงไหมคุณหมอนะฮะอันนี้จะมีเรื่องเล่ายาวเลยนะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องทำเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างกัน16ล้านแล้วไม่ยอมจ่ายทำไงก็ไม่ได้ก็เลยไปหาสาธรรมิกของหลวงปู่สวงหลวงพ่อเจียวัดบ้านกมกันรับศรีสะเกษท่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้เพราะอีก3วันปุ๊บโทรมันเรามารับเงินเถอะสุดยอดท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เลยง่ายๆนะหลวงปู่สวงนี่ตัวจริงเจ๋งๆใครอยากได้นะฮะอย่าลืมนะฮะแชร์รายการของเรานะฮะในช่วงที่เรากำลังออกอากาศสดนะฮะคุณแชร์ไป3สัปดาห์ติดกันเลยนะฮะคุณมารับไปเลยไม่ต้องมานั่งตอบคำถามให้ปวดหัวเพราะผมรู้แฟนคลับรายการเราเนี่ยไม่ชอบตอบคำถามนะคุณแชร์อย่างเดียวก็ชอบแชร์กันนะครับนะฮะก็ส่วนของผมอุ่นใจแล้วได้แล้วของผมอุ่นใจแล้วนะฮะอันนี้ผมอุ่นใจแล้วต่อมาคุณหมอครับเรามาเข้าเรื่องคุณหมอดีกว่านะฮะคุณหมอฟอร์ดเป็นหมออายุรกรรมใช่มั้ยฮะแล้วคุณหมอเองเนี่ยมาสนใจไสยศาสตร์ได้ยังไงในเมื่อที่เรียนอยู่ก็มันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่อันนี้มันคือไสยศาสตร์คุณหมอครับจริงๆไสยศาสตร์นี่ก็เหมือนกับเป็นความเชื่อของคนส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ๆซะมากกว่าเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นี่ก็แบบเราก็สงสัยเขามีจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสมัยเด็กๆถ้าใครชอบไสยเวทก็จะเขาเรียกชอบอิทธิปาฏิหาริย์เข้าวัดไปเติมเขาเรียกเหินเดินอากาศเดินบนน้ำเสกยาชอบเป็นอภิญญาเสกใบไม้เป็นต่อแตนแล้วก็หนึ่งในเกจิที่เขาเรียกเวลโนนที่เป็นรุ่นจากมีชื่อเสียงที่แบบสุดยอดในบรรดารัตนโกสินทร์หนึ่งในนั้นนี่ต้องมีหลวงพ่อมาขามเท่าหลวงปู่สุเตชโลมาขามเท่านะฮะพระครูนิมนต์คุณอากรคุณอาทรใครๆที่เรียนไสยศาสตร์นี่ต้องรู้จักหลวงปู่สุต้นสุขนี่แปลว่าคุณหมอเริ่มจากการเรียกว่าเชื่อแล้วก็เหมือนจะเริ่มหลงใหลเขาละครับเป็นไปได้ไหมถูกชอบทดลองชอบทดลองครับผมแล้วความรู้สึกในช่วงแรกในคุณหมอและแรกเลยที่ว่าคุณหมอเริ่มเข้าสู่วงการไสยศาสตร์ไอ้วงการไสยศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงนะว่าช่วงแรกๆผมบอกว่าคุณหมอหัวฟูเพราะพวกจะเอ็นมันต้องอ่านหนังสือเยอะถูกไหมฮะแต่ไสยศาสตร์ผมว่าไม่ได้หัวฟูแน่นะฮะตอนที่คุณหมอเริ่มเข้าสู่วงการไสยศาสตร์แรกๆเนี่ยรู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็จริงๆทางบ้านเราคนจีนครับเขาก็จะไหว้เขาเรียกไหว้เจ้าครับมีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องก็ไหว้เจ้าเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องของการรักษาโรคเช่นสมัยผมเด็กใช่ครับเพศแผ่นจีนอาม่าผมเนี่ยต้องเอาฮู้เขาเรียกไต่ฮงกงเอาฮู้ว่ากงเนี่ยมาเผาเสร็จแล้วก็เผาในน้ำแล้วเอาน้ำใสๆเนี่ยก็คือน้ำด่างเนี่ยเอามาดื่มใช่บอกว่ารักษาโรคเด็กๆผมก็ถูกรักษาโรคด้วยแบบนั้นแต่มันก็หายนะก็หายไม่หายไม่รู้ก็อยู่ถึงวันนี้โตถึงวันนี้ก็อาม่าผมปัจจุบันก็อายุ94 95ละโอ้ยก็เป็นน้ำด่างไม่ได้ให้หวยไม่ได้ให้หวยไม่เกี่ยวไม่แต่อย่างที่คุณหมอพูดท่านผู้ชมนะฮะจริงๆมันคือความเชื่อแล้วเป็นความศรัทธาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลมาตลอดก็ผมให้ข้อคิดอย่างนี้แล้วกันครับว่าไสยศาสตร์จะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าความเชื่อพุทธศาสนาจะจริงไม่จริงไม่รู้อันนี้เขาเรียกความเชื่อเรื่องศาสนาครับผมแต่ว่าถ้าความเชื่อนั้นเนี่ยเขาเรียกไม่ทำความเดือดร้อนให้กับตนเองครอบครัวหรือสังคมเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดความเชื่อนั้นเขาเรียกสร้างกำลังใจเขาเรียกสร้างพลังใจให้เราได้เนี่ยผมว่าก็เชื่อว่าความเชื่อนั้นน่ะเป็นความเชื่อที่ดีเขาเรียก positive ครับมันเหมือนกับได้สร้างแรงบันดาลใจหรือได้สร้างจุดทำให้เรารู้สึกว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวถูกไหมและสิ่งยึดเหนี่ยวตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไปสร้างความร้ายให้กับคนอื่นใช่ก็คือมันไม่ได้ทำให้คนอื่นเสียหายเขาเรียกเสริมกำลังใจครับผมแล้วคุณหมอเองเนี่ยเ
ริ่มศึกษาไสยศาสตร์นะฮะเพราะผมไม่ต้องถามเรื่องวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์ม .6 ก็ต้องเอ็นไปเป็นหมอถูกไหมฮะแต่ไสยศาสตร์เนี่ยวิทย์เลยนี่ก็วิทย์เหมือนกันนะฮะวิทย์วิทยาศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์สังเกตหน้าจะใสหน่อยใสไม่ใสมากต้องใสนะฮะสายไสยศาสตร์คุณหมอเนี่ยเริ่มศึกษาเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับจริงๆพูดถึงท่านเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในหมวดนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเริ่มสวดมนต์เนี่ยผมสวดตั้งแต่อายุ3ขวบสามขวบเนี่ยผมสวดเขาเรียกพระคาถาชินบัญชรได้โอ้ชินยาสนากตามตอนนั้นเลยใช่ใช่ทีนี้ถามว่าไอ้สามขวบเนี่ยแล้วเราอ่านหนังสือยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วเราสวดได้ยังไงมันก็เป็นคำถามนึงที่คนก็สงสัยสมัยก่อนเด็กๆนี่แม่ผมกับพ่อบอกว่าเฮ้ยไปออกรายการตามไปดูไหมลูกของหมอทรงสมัยโบราณนะครับสมัยผมเด็กๆผมก็บอกไม่เอาหรอกทีนี้ถามว่าสวดได้ยังไงผมก็ไปวัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทราวาสก็จะมีเทปคัสเซ็ตสมัยก่อนมันจะเป็นเทปถ้ามันจะไม่มีซีดีรอมันเป็นเทปก็เป็นเสียงของพญานรรัตน์ราชมานิตเจ้าคุณนรรัตน์เจ้าคุณนอเจ้าคุณนอครับท่านสวดพระเรียนทำนองสรพันยะอุปสิฮะแล้วก็เราก็สวดเรียนแบบมันเหมือนเด็กพฤติกรรมเรียนแบบมันเหมือนที่เราฟังเพลงอ่ะใช่ใช่แล้วก็สวดชินบัญชรได้ตั้งแต่สามสี่ขวบอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ผมว่าน่าจะใช่แหละเพราะอีกน้อยสุดเนี่ยบทคาถาต่างๆเนี่ยก็มาอยู่ตัวเราละนะฮะแล้วคุณหมอเองนะครับวิชาแรกเลยที่คุณหมอเรียนเกี่ยวเรื่องไสยศาสตร์เอาไสยศาสตร์นะฮะชินบัญชรไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเป็นวิชาประมาณวิชาอะไรพอจะจำได้ไหมส่วนที่ผมรู้จักอักขระเลขยันอะไรเงี้ยครั้งแรกเลยที่แบบสมัยเด็กๆจำได้ก็คือประถม5อาจารย์สอนภาษาไทยที่โรงเรียนถนอมพิทย์วิทยาโรงเรียนหน้าปากซอยบ้านผมเนี่ยอาจารย์สอนภาษาไทยเขาสอนคำว่านโมพุทธายะครับอันนี้เป็นประถมต้นเขาว่าสอนนโมพุทธายะสิทธทางเขาว่าเขียนของไม่บนกระดานพระเจ้าห้าพระองค์สมัยก่อนนี่คือเขาเขียนยังเป็นกระดานช็อกอยู่สมัยผมนะแล้วก็โรงเรียนผมนี่ถนอมพิทย์นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกเป็นพัดลมยังไม่มีแอร์ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วระบบแล้วเป็นแอร์กระดานก็คงเป็นไวท์บอร์ดหมดแล้วฮะครับครับก็คือจริงๆก็คือเริ่มแต่ป .5 นะฮะแล้วเป็นแรกเลยคือนโมพุทธยะสิทธังสิทธังปฐมมังคลาเขาเรียกปฐมมังคลาปฐมเลยนะครับปุ๊บคุณหมอก็เริ่มเรียกว่าจริงๆแล้วก็เริ่มมาละแล้วอย่างที่คุณหมอพูดในกีท่านผู้ชมนะฮะก็คือคุณหมอได้เอ่ยถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนก็จะนิยมเวลนอนนะฮะในเรื่องของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพระนุ่นวันนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรามาเริ่มจากหลวงปู่สุขเพราะจริงๆหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นต้นสายวิชาที่คุณหมอได้รู้ในบางในหลายๆเรื่องในจากตรงนี้นะผมจะบอกว่าในทุกเรื่องไม่ได้แน่นอนแต่บอกในหลายๆเรื่องหรือในบางเรื่องที่น่าสนใจท่านผู้ชมเองครับสามารถที่จะร่วมเป็นพิธีกรกับเราได้ท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมถามเราได้มีอะไรถามกันเข้ามาใช่เผื่อบางส่วนบางอย่างที่ผมถามคุณหมอไปแต่มันยังไม่เขาเรียกว่านะยังไม่ละเอียดมันยังไม่แบบไม่ลึกซึ้งฉันอยากรู้มากกว่านี้ใช่คุณถามกันลงมาหรือบางอย่างที่ผมหรือครูเราเนี่ยช่วยกันถามเนี่ยแล้วตกหล่นไปหรืออย่างบางคำถามนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าคนเขาอยากจะรู้นะฮะถามกันเข้ามาครับคุณหมอถามมาได้ครับคุณหมอตอบได้ก็จะตอบท่านผู้ชมอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าทุกคนไม่มีใครนะที่สามารถที่จะตอบได้ทั้ง 100% ใช่ไหมฮะเราเริ่มจากหลวงปู่สุขก่อนดีกว่าคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้รู้จักหลวงปู่สุขบ้างเพราะว่าทุกคนเคยได้ยินคำว่าหลวงปู่สุขคือเป็นพระอาจารย์ใช่ของกรมหลวงชุมพรใช่แล้วถูกไหมฮะแล้วตอนนั้นทุกคนจะได้ยินอย่างที่คุณหมอพูดมีการเสกใบมะขามเป็นต่อเป็นแต่นะปู่ทุกคนฟังแล้วอยากรู้อยากให้คุณหมอนี่นะฮะช่วยเล่าประวัติของหลวงปู่สุขเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมฟังพอสังเกตนิดนึงก่อนได้ครับจริงๆหลวงปู่สุขนี่คือท่านเป็นพระในสมัยประมาณท่านเกิดประมาณปี2390ถึง91นะฮะประมาณช่วงรัชกาลที่3ครับประมาณน่าจะ53ผมไม่แน่ใจนะ2391นะประมาณนี้ช่วงไปก็ทีนี้ท่านเกิดมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ชัยนาทเนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนหลังท่านมาอยู่กับคุณลุงเหมือนคล้ายๆเครือญาติเนี่ยที่แถวกรุงเทพนะฮะแล้วก็ท่านก็เขาเรียกตอนหลังเนี่ยไปบวชเสร็จแล้วก็กลับไปที่เหมือนบ้านเกิดที่ชัยนาทเหมือนกับหายออกจากบ้านไปงั้นว่ากันว่าท่านมาบวชอยู่ที่วัดโพธิ์ทองล่างอาจารย์เชยครับพ่อเชยใช่พ่อเชยนี่ก็เป็นพระเกจิเป็นพระภาวนาจารย์มีอภิญญาครับท่านก็น่าจะได้กรรมฐานจากหลวงพ่อเชยครับแล้วก็วิชาหลวงปู่สุขเนี่ยที่เด่นๆที่แบบ
ป็นเขาเรียกเอกลักษณ์คนรู้จักเลยคนรู้จักเนี่ยสมัยผมเด็กๆเลยก็เขาก็จะบอกว่าหลวงปู่เสกใบไม้เป็นต่อแตนได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันมหัศจรรย์ไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไงใบไม้มันเป็นต่อเป็นแตนอะไรเงี้ยเสกของขยับเสกหัวปีเป็นกระต่ายเรื่องนี้พี่ว่ามีคนเคยเห็นไหมครับก็มีแต่คนเล่ากันมาทุกคนเนี่ยเขาเรียกฟังต่อกันมาทฤษฎีเนี่ย 100% ใช่เขาเรียกปึกแต่จะหาเขาเรียกคนที่ปฏิบัติคนที่เป็นพยานเนี่ยแล้วมีเขาเรียกประวัติชัดเจนว่าเฮ้ยหลวงปู่ท่านเสกอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยในชีวิตผมนะที่ผมเจออยู่ประมาณสัก3ท่านอุ้ยคุณหมอเคยเจอคนที่เคยเห็นจริงๆคนที่เคยเห็นจริงๆเนี่ยมีด้วยใช่ผมท่านท่านผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับแต่ท่านเห็นจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะแต่ว่าบอกว่าท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเห็นเอาอย่างนี้แล้วกันก็อย่างที่เขาบอกอ่ะสมัยนั้นท่านเล่นกับเด็กอ่ะเอาหัวปีมาเสกเป็นกระต่ายแล้วให้เด็กไปอุ้มเล่นก็คือเด็กๆอายุ 4-5 ขวบอะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยอยากรู้3คนนั้นมีใครบ้างครับก็หนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์ถมวชิรท่าอาจารย์ถมวชิรท่าลุงบุรีครับลุงถมลุงบุรีท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงฮับปื้มเสกเป็นหัวปีเป็นกระต่ายได้หลวงฮับปื้มนี่เป็นน้องชายแท้ๆหลวงปู่สมหลวงปู่สุขครับเสกหัวปีเป็นกระต่ายได้ท่านยืนยันไว้อย่างนั้นคือนี้ท่านเห็นน้องชายของหลวงปู่สุขนะฮะแต่ก็มันก็เราก็ไม่รู้ว่าท่านเห็นหรือไม่เห็นแต่ท่านเล่าว่าอย่างนั้นท่านมาเห็นนะฮะแล้วอย่างจริงมันก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเหมือนตัวชนกันได้อะว่าน้องชายยังทำได้แล้วของหลวงปู่สุขซึ่งเป็นพี่ชายซึ่งมีชื่อเสียงท่านอยู่แล้วครับผมโอ้โหแล้วก็คนที่สองก็คือภรรยาของอาจารย์วิเชียรเลืองโพขออนุญาตเอ่ยนามครับอาจารย์วิเชียรเลืองโพนี่เป็นหลานชายแท้ๆของพระสมุขกับแสงเขียววัดดอนตามครับอาจารย์วิเชียรเนี่ยเป็นหลานชายครับแล้วก็แต่งงานกับป้าแอลขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะว่าผมไม่แน่ใจชื่อนามสกุลจริงของท่านอันนี้เราเก็บเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วคุณป้าแอลได้เลยครับคุณป้าแอลเนี่ยเล่าให้ผมฟังเพราะว่าคุณป้าแอลเนี่ยภรรยาของอาจารย์วิเชียรเนี่ยเป็นคุณป้าแอลเนี่ยเป็นหลานสาวแท้ๆของกำนันอินกับยายแฟงยายแฟงเนี่ยเป็นหัวหน้าแม่ครัวของหลวงปู่สุขนี่เลยที่มาของพระแม่ครัวแจกแม่ครัวใช่แจกแม่ครัวเนี่ยป้าแอลเนี่ยเป็นหลานมาจากยายแฟงยายแฟงเนี่ยเป็นต้นตำนานแต่ชื่อนามสกุลจริงนี่ผมไม่แน่ใจนะฝั่งยายแฟงครับเอาเป็นว่าเล่าคร่าวๆทำนองนี้ทีนี้คุณป้าเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าอภินิหารหลวงปู่สุขเนี่ยได้ยินแกได้ยินจากยายแฟงเนี่ยหัวหน้าแม่ครัวหลวงปู่สุขเล่ากับปากสมัยแกเด็กๆแกบอกว่าหลวงพ่อวัดปักคลองหลวงพ่อมาขามเท่าเนี่ยเวลาบิณฑบาตแกเดินข้ามแม่น้ำเดินผิวน้ำไม่ผิวอะก็เดินลุยน้ำไปเลยแต่น้ำที่ว่านี่คือเป็นแม่น้ำแม่น้ำหน้าวัดอ๋อแล้วบอสคิดว่าลึกแค่ไหนอ่ะบอสจะเดินได้ไหมเดินไม่ได้ก็มีลูกศิษย์พี่เลนที่ก็ไปเดินตามก็จมแต่หลวงพ่อเดินได้เดินทั้งไปทั้งกลับเดินลอยน้ำไม่ลอยเขาบอกว่าอาจจะจมเล็กน้อยจมเล็กน้อยเหมือนกับว่าเหมือนย่องข้อขาเอางี้เหมือนน้ำท่วมแล้วก็เดินลุยน้ำซึ่งจริงๆถ้าเราลุยอย่างเงี้ยเราคงจมก้าวแรกก็จมแล้วครับแต่ว่าของท่านนี่คือเดินไปเดินกลับเขาบอกป้าแอลบอกว่าไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดในสมัยนั้นเคยเห็นกันจนชาวบ้านใครๆก็เห็นกันสมัยเด็กๆป้าแอลบอกว่าป้าก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอโตขึ้นมาจนก็ยังงงว่าเป็นไปได้ยังไงจนแกอายุตอนนี้60กว่าแล้วแกบอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นไปได้นะพอมาถึงตอนนี้คุณยายก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้ฟักอีกว่าเอ๊ะตกลงจริงหรือไม่จริงหรือเป็นเรื่องอะไรคือเขาเห็นทุกวันจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติและก็เป็นเรื่องปกติของหลวงพ่อที่ต้องเดินไปเดินมาแล้วก็อีกท่านนึงที่ท่านเห็นสมัยมีชีวิตอันนี้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขเลยก็คือพระมงคลวิสุทธหลวงปู่สุภาอ๋อสุภาวัดเสียงสุภารามภูเก็ตวัดใหม่สุภารามครับผมมีหลายท่านเนี่ยที่เจนจบพระเวทเนี่ยก็เนื่องจากอายุไม่ทันเหมือนรุ่นลูกรุ่นแหละหลานเหลนท่านแล้วก็ไปบอกว่าท่านน่ะไม่ใช่สายหลวงปู่สุขเพราะว่าท่านน่ะยันส่วนใหญ่เป็นยันเขียนภาษาขอมลาวหรืออะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสีทัศน์มาก่อนครับแล้วก็สำเร็จเรื่องธาตุครับ
ล้วก็ท่านก็ไปเรียนกับหลวงปู่สุขสมัยท่านบวชพระใหม่ๆตอนเป็นพระและพระหนุ่มเลยแต่ท่านปู่เรียกว่าเนนท่านเป็นคนน่าจะอยู่เรืองนกทาหรืออะไรเนี่ยวัดพรสวรรค์แกเป็นคนสกลนครใช่ครับใช่แถวๆสกลนครแต่ว่าแกก็ไปจะอำเภอวารินหรือวาริชภูมิหรืออะไรประมาณนี้ครับก็ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยตอนท่านเป็นพระหนุ่มหลวงปู่สุขก็เสกให้ดูไอ้ต่อแตนหรือหัวปีเป็นกระต่ายนี่คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติหลวงพ่อวัดมะขามเฒ่าทำได้จริงๆอันนี้ก็เป็นคนที่ทันหลวงปู่สุขแล้วเราก็ทันท่านก็ท่านให้วิชาธาตุใช่คือสมัยก่อนเนี่ยผมศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะโดดเรียนแล้วก็ไปหาหลวงปู่สุภาแล้วก็ไปคุยกับท่านทั้งวันแสดงว่าก็ต้องแม่นเรื่องธาตุตอนนั้นท่านแม่นเรื่องธาตุอยู่กรุงเทพตอนนั้นท่านอยู่ภูเก็ตฮะอยู่ภูเก็ตเหมือนกับผมเรียนที่ใต้ที่ปักใต้ครับเหมือนผมไปผมช่วงไปหาท่านปี46ครับ46ตอนนั้นท่านอายุ100ประมาณ104ปีท่านอยู่วัดศรีสุภารามใช่ต้นใหม่ศรีสุภารามกำลังเปิดวัดเลยครับกำลังเปิดวัดแล้วผมได้พยัญลอยมือลอยเท้ามาแล้วก็สมเด็จมาตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนเห็นน้ำดังแบ่งมุมมากเลยนะแต่ว่าอย่างนี้สิเราก็สรุปได้ท่านผู้ชมก็จริงตอนนี้เนี่ยอย่างกรณีที่คุณหมอไปได้ยินมาถูกไหมฮะจากปากของคนที่เคยพบเคยเจอจริงๆเพราะจริงๆตอนแรกสุดเนี่ยพวกเรานะฮะก็รู้แต่ว่าหลวงปู่เสกได้อ่านหนังสืออ่านจากหนังสืออ่านจากหนังสือกันแต่ตอนนี้คุณหมอไปฟังมาจากพยานบุคคลซึ่งหลวงพ่อเอองค์นึงนะก็ยืนยันเพราะว่าหลวงพ่อเอก็เป็นศิษย์แทบจะรุ่นคนสุดท้ายของหลวงปู่สุขครับเสร็จแล้วอย่างนี้นะคุณหมอครับยิงหลวงปู่สุขเองเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิชาศักดิ์เสกเลขยันแล้วก็พิธีกรรมอาถรรพ์เนี่ยลึกลับซับซ้อนใช่ครับอยากให้คุณหมอเนี่ยวิเคราะห์แต่หลวงปู่ครับผมต้องขออนุญาตพิธีกรทุกคนต้องขออนุญาตนะฮะการวิเคราะห์ครั้งนี้ของพวกเรานะหลวงปู่ครับไม่ได้ลบหลู่หลวงปู่เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องการที่จะเหมือนแชร์ประสบการณ์เผยแพร่ให้ทุกคนจะได้รู้ว่าสายหลวงปู่เนี่ยซับซ้อนยังไงก็น่าการออกเขาเรียกสื่อสาธารณะถือว่าสาธารณะนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของผมครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจว่าผมเอาตำรานะฮะอันนี้ที่เปิดได้ครับเปิดครับครับที่ผมช่วยที่ผมเขียนคัดลอกขึ้นมาเนี่ยครับเป็นตำราที่คัดลอกมาจากฉบับของคุณตากับแสงเขียวเดี๋ยวก็ช่วยด้วยครับนี่ครับมือขวาหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเนี่ยก็คือได้รับอนุญาตจากอาจารย์วิเชียรเลืองโพธิ์ทายาทของคุณตากับเป็นหลานชายก็คัดลอกมาอยู่ในเล่มนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านในแต่ขออธิบายนิดนึงครับผมครับวิชาหลวงปู่สุขเนี่ยในเขาเรียกในประวัติท่านที่มีหลักฐานเป็นด็อกคิวเมนต์เป็นหนังสือเนี่ยที่เขียนได้สมบูรณ์ที่สุดทุกคนเนี่ยที่แต่งตำราหลวงปู่สุขเนี่ยล้วนแต่อ้างอิงหรือไม่อ้างอิงแต่ก็ใช้ข้อมูลของคนท่านนี้ที่จะเขาเรียกไม่กล่าวเลยเดี๋ยวประวัติหลวงปู่สุขจะไม่สมบูรณ์คือถ้าสายตรงหลวงปู่สุขแล้วต้องกล่าวถึงคนคนนี้ คือเป็นหนังสือประวัติพระครูวิมลคุณากรของสโมสรไลออนนะฮะที่แต่งโดยนายแพทย์สำนวนปารวัตรวิชัยอาจารย์คนสายหมออีกแล้วอาจารย์หมอสำนวนเนี่ยเป็นคนรวบรวมประวัติหลวงปู่สุขเนี่ยที่คือแกรวบรวมตั้งแต่สมัยคุณตากับยังอยู่แล้วก็มีพยานบุคคลมีวันที่วันเดือนปีที่ไปสัมภาษณ์พร้อมทั้งกับลูกศิษย์หลวงปู่สุขอ่ะที่สมัยนั้นยังอายุยังมีชีวิตอยู่90แล้วโอ้โหก็ทุกคนเลยทีนี้หนึ่งในตำราของหลวงปู่สุขเนี่ยที่เขากล่าวกันว่าหลวงปู่สำเร็จวิชาเนี่ยก็คือสำเร็จเขาเรียกตำราพุทธคุณพุทธคุณครับนะครับตำราพุทธคุณเนี่ยที่เขากล่าวกันในหนังสือที่นิยมกันเผยแพร่เนี่ยเขาเรียกตำราพุทธคุณอิติปิโสพุทธคุณอิติปิโสท่านผู้ชมนะฮะครับจริงๆตำราเนี่ยมันเป็นตำราที่เขากล่าวกันว่าหลวงปู่สุขเนี่ยเรียนจากเบื้องบนอ๋อเรียนจากเทวดาคือผมซักครูของผมหลายท่านที่เรียนตำราเนี่ยครับเขาก็บอกยืนยันว่าหลวงปู่สุขเรียนจากเบื้องบนท่านจะเข้าไปในเหมือนเข้าอุโบสถหรือว่าเข้าไปในถ้ำเหรออย่างนี้เป็นอุโบสถที่วัดเนี่ยนะแล้วก็จะเอาตำราคล้ายๆแบบนี้ครับเหมือนสมุดปากเนี่ยครับเข้าไปในโบสถ์แล้วก็พร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนบายสีเนี่ยฮะแล้วก็จะเป็นแสงลงมาจากข้างบนแล้วก็จะมีพระลึกคารวาสอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลึกลับเนี่ยก็มาตบพระคัมภีร์แล้วก็ยื่นให้หลวงปู่สุขศึกษาเพราะฉะนั้นตำราพุทธคุณอิติปิโสเนี่ยเชื่อว่าเป็นตำราจากเบื้องบนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเราไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นคำล่ำลือแต่ว่าเท่าที่ผมเป็นคนอ่านตำราไม่เยอะแต่ก็เขาเรียก
ก็ไม่น้อยเหมือนกันคือพอสมควรระดับนึงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาอาคมเนี่ยเพราะว่าตำราพุทธคุณอิติปิโสเนี่ยไม่ปรากฏในตำราหนังสือเล่มอื่นแม้กระทั่งหอสมุดแห่งชาติก็ไปค้นเนี่ยก็ไม่มีตำราพุทธคุณอิติปิโสหอจดหมายเหตุส่วนใหญ่จะไปอยู่ในหอจดหมายเหตุกันพูดง่ายๆก็คือตำราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเหมือนเป็นยูนิคเอกเทศของท่านทีนี้เนี่ยตำราเนี่ยเขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ของหลวงปู่สุขเนี่ยสำเร็จ8เล่มคืออิติปิโสพระควาควาอิติปิโสพระควาติอาติพระควาติอาจจะมีติคือแปดเล่มหัวท้ายครับอิติปิโสพระควาติคือ8เล่มแต่ว่าหลวงปู่สำเร็จ4เล่มนะฮะเขาเรียกเป็นเล่มทีนี้อิติปิโสเนี่ยที่หลวงปู่สุขสำเร็จเนี่ยมีคนสำเร็จ2เล่มก็เยอะแล้วนะ2เล่มนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์เอกก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเสด็จในกรมเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นลูกพระโอรสในรัชกาลที่5เลยได้กลายเป็นสิทธิ์เอกจริงๆไม่ใช่จริงๆก็คือว่าท่านน่ะเจนจบพระเวทจริงๆครับเจนจบพระเวทแล้วก็ท่านไม่กลัวใครท่านมั่นใจในวิชาหลวงพ่อมาขามเฒ่าครับอันนี้ก็คือท่านสำเร็จ2เล่มคือตัวอีกับตัวติทีนี้มือซ้ายกับมือขวาหลวงปู่สุขจริงๆเนี่ยมีอยู่2ท่านครับมือขวาก็คือพระสมุกกับแสงเขียววัดดอนตาลนะฮะเป็นเจ้าพิธีกรรมครับมือซ้ายของหลวงปู่สุขก็คือพระใบดีกาบุญยังวัดหนองน้อยนะฮะพระใบดีกาบุญยังนี่จะเป็นมือสักให้หลวงปู่สุขอ๋อมือสักแล้วให้หลวงปู่เป่าอย่างนี้ให้หลวงปู่เป่าครับครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระคัมภีร์อิติปิโสครับนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยพระคัมภีร์อิติปิโสเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีรายการไหนเนี่ยเคยกล่าวถึงแล้วก็น่าจะไม่มีรายการไหนเนี่ยที่เอาพยัญมาเขาเรียกเผยแพร่เป็นสาธารณะครับแต่ครั้งนี้ผมว่าก็ขออนุญาตดวงวิญญาณของปู่สุขวัดมะขามเฒ่าเนี่ยขอลูกหลานเผยแพร่เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นน่าจะอาจจะเป็นความรู้ความรู้แล้วอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมที่เผยแพร่เป็นสาธารณะแบบนี้นะฮะครับผมอันนี้ก็ยกได้ครับยกได้ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมที่บ้านตั้งใจดูนะฮะแล้วก็ระลึกถึงหลวงปู่สุขนะฮะเพราะสิ่งหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นวิชาที่เราจะได้รับเราดูไปปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้รับเองที่เห็นเนี่ยเป็นพยานต่างๆเนี่ยนะฮะครับนโมพุทธายะต่างๆเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในคัมภีร์ของลบผงพุทธคุณนะครับโดยพระคัมภีร์นี้เขาเรียกคัมภีร์พุทธคุณอีนะครับทีนี้เขาก็ต้องเริ่มต้นเนี่ยจากการลบผงเนี่ยพุทธคุณอีสี่ตัวคือเขียนในกระดานชนวนตัวอีเนี่ยเวลาเขียนตัวอีตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตเผยแพร่พระคาถาส่วนเดียวนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ขอเป็นวิทยาทานครับท่านต้องเรียกเขาเรียกนามเรียกนามเรียกสุครับเวลาเรียกนามของท่านของหลวงปู่สุขก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะท่านก็จะเรียกเนี่ยนามานังสัมปโสยุตโถยุตถะแห่งนามะพระอาจารย์เจ้าพึงหมายให้ชื่อว่าอีอีกาโลโหติสัมภโวจงบังเกิดเป็นอีแล้วก็ต้องท่านต้องกึ่งยันด้วยอัคระยันตังสันตังอยังเอหิยุตเตเยเตฐานเนนามะวิกึงคะเลมิอันนี้คือจบการเขียนอีกหนึ่งตัวแล้วท่านก็ต้องเสกด้วยคาถารัตนมาลาคืออิทโถสัพพัญญุตยานังอิฉันโทอสวะคยังอิทถังธรรมังอนุปัตโตอิทธิมันตังนามามีหังอันนี้คือจบอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวแต่ท่านต้องเขียนสี่ตัวในห้องก็คือต้องเขียนอีกสี่ตัวในกระดานแล้วก็ลบอีกสี่ตัวเนี่ยเป็นนามพัทธะจากนามพัทธะลบเป็นอิสวาสุจากอิสวาสุเนี่ยเขียนเป็นสุสวาอีไปเรื่อยๆกลายเป็นอิกะวิติแล้วเป็นนโมพุทธายะแบบต่างๆครับอันนี้คือนโมพุทธายะแบบต่างๆเนี่ยท่านก็แตกมาจากคัมภีร์พระปัทธมังปัทธมังครับเวลาท่านลงเนี่ยท่านก็เนี่ยนปัทธมังพินทุกังชาตังโมทุติยังทันทะเมวจักพุทธติยังเพชกันเจวะท่านจะไม่ใช้เพทกันเจวะเพทกันเจวะท่านจะใช้เป็นเพชกันเจวะทาจตุทาจตุถังอังกุสัมภวังยะปัจจมังศีลสังชาตังนกาโลโหติสัมภโวจงมาเกิดเป็นหน้านั้นด้านนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ลบหน้าเป็นหน้าต่างๆเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าถัดไปนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าโมพุทธายะใหญ่ของท่านนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าต่างๆนะครับเป็นหน้าเขาเรียกคงกระพันต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นหน้าหนึ่งในนั้นก็ที่หลวงปู่สุขนิยมใช้คือหน้าทอง
เขาเรียกนะฉัพพลังสีฉัพพลังสีก็คือเป็นของสูงเขาก็จะลงด้วยเนี่ยพุทธทางสังมิคนไม่รู้ก็นึกว่าพุทธาสังมิพุทธของหลวงปู่ทุกเล่มอ่ะพุทธทางสังมิเหมือนเป็นเคล็ดลับท่านแล้วก็เวลาท่านดึงเนี่ยไอ้คำว่าหน้าฉัพพลังสีคือเวลาชักยอดเนี่ยท่านก็จะบอกว่าเนี่ยช่อพนรังสีกาโลโหติสัมภโวจงบังเกิดเป็นนาคหน้าทองช่อเลยช่อพนรังสีต้องมีคำว่าช่อด้วยช่อนะไม่ใช่พนรังสีนะฮะช่อก็เป็นเอกลักษณ์ท่านอันนี้ก็จะเป็นยันเป็นช่อเขียนด้วยโฉฉิงนะใช่ค่ะไม่ได้เขียนด้วยโฉช้างอันนี้ก็จะเป็นยันแตกของอิติปิโสเป็นยันพิสดารต่างๆของหลวงปู่นะครับลองโพสใกล้ๆก็จะลงด้วยคาถาอิติปิโสซึ่งเป็นรัตนมาลารัตนมาลาครับเวลาท่านลงเส้นใหญ่เนี่ยท่านก็จะใช้สูตรใหญ่ครับท่านก็จะใช้บทจตุโกณจามหายันตังพรหมพัสสมเหสุลังยันตังสันตังวิคือทะเลแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นท่านบางทีท่านก็ใช้ปัทถมังอธิกะมูลังจตุโกณจามหายันตังพรหมพัสสมเหสุลังยันตังสันตังวิคือทะเลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงอักขระของท่านซึ่งก็อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกับสำนักอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันต่างๆของหนังสือพุทธคุณอีกแต่อันนี้เป็นลายมือผมนะครับขออนุญาตเผยแพร่คร่าวๆนะฮะอันนี้คัดลอกไว้คัดลอกมาอีกทีนึงคัดลอกเก็บไว้อันนี้ก็เป็นตัวเทาะตัวถอกเราเรียกตัวถอกบางคนก็เรียกตัวเทาะถ้าภาษาใต้เขาเรียกตัวทมตัวทมตัวทมหรือเรียกว่าท้อก็มีครับท้อก็แต่จะเรียกท้อเดี๋ยวนี้เรียกท้อกันเยอะเรียกถอกก็มีแล้วแต่นะฮะอันนี้สูตรเรียกยาวเหมือนกันนะดูว่าเทาะใหญ่ครับเดี๋ยวบอสขโมยตำราเราต้องแอบปกปิดบอสไว้บอสกำลังทำลายหลายนะเรารู้นะอันนี้ก็จะเป็นยันที่อันนี้เดี๋ยวขอโพสต์ใกล้นิดนึงครับกบเพชรสูงใกล้นิดนึงครับกบเพชรอันนี้คือยันเล็กเต็มๆว่าอะไรครับหมอจริงๆในตำราท่านเขียนว่ายันตารางเพชรยันตารางเพชรครับนะฮะสมัยนี้ก็เรียกยันเกาะเพชรครับจริงๆก็สำเร็จด้วยห้องพุทธคุณครับก็เนี่ยเขาก็จะลงผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกตาหมากลุกว่าเปล่าใช่ครับเนี่ยมันก็ลงสลับไปสลับมาเนี่ยอีก็ยังตาหมากลุกโสเนี่ยมันก็สลับมัน56ช่องใช่ครับ56ช่องจะลงพอดีก็คือ7คูณ8ครับแล้วของท่านก็จะมีองค์พระเนี่ยทุกอันเราก็ต้องเรียกบทเต็มครับเดี๋ยวรายละเอียดก็ไว้ค่อยถ้ามีเวลาเดี๋ยวเพิ่มได้อธิบายได้ใหม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นยันขออนุญาตนะครับละเอียดมากครับซูมมาทางขวาเนี่ยครับที่ว่านิ้วชี้อยู่ครับผมอันนี้เขาเรียกยันดาวดาดฟ้านะฮะเป็นยังไงครับดาวดาดฟ้านี่ก็ลงด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิกับคำว่าอิติปิโสครับอิติปิโสพระควาคือเขาเรียกเอาไตรสรคมบวกกับอิติปิโสพระควาเอามารวมกันเขาเรียกดาวดาดฟ้าถ้าธรรมังสรณังคัจฉามิเนี่ยผสมกับอิติปิโสพระควาครับก็จะเป็นยันก็เรียกข่ายเพชรข่ายเพชรข่ายเพชรหรือว่าตาข่ายเพชรตาข่ายเพชรนะฮะแค่ชื่อก็ถือว่าพิเศษแล้วเราจะไม่เจอในตำราอื่นอย่างสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยกับอิติปิโสพระควาเนี่ยก็จะเป็นยันมหาโปยมหาปลายนะครับก็จะมีชื่อเฉพาะไม่เคยได้ยินนะครับเป็นถือว่าเป็นตำราพิเศษผมถือว่าอันนี้ก็เป็นสิริมงคลกับรายการด้วยว่าอัญเชิญนะครับพยานของอิติปิโสเนี่ยมาจริงๆแล้วจริงๆบอกท่านผู้ชมที่ดูวันนี้เนี่ยกำไรทุกคนอันนี้ก็จะเป็นยันครูองค์พระนะครับเป็นยันของหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะครับยันอันนี้เวลาเขียนเนี่ยในตำราเขาระบุว่าต้องยกหัวหมูใบสีนะฮะอยู่ๆจะไปเขียนไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นยันครูแล้วก็ต้องตั้งใบสีตั้งเครื่องบวงสรวงชุดใหญ่ครับในตำราก็จะเขียนเลยฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูหัวหมู1หัวหมู1นะฮะใบสี3ชั้น1เขาใช้ใบสี3ชั้นครับเขาเรียกใบสีหลัก3ชั้นใบสีหลัก3ชั้นครับปักชาม1ครับทูบก็ยังสะกดแบบอันนี้ผมก็เขียนตามขลาเดิมอันสระอูบใบไม้นะฮะครับทูบ5เทียน5คือทำเป็นเหมือนลักษณะเหมือนขัน5ครับแล้วก็เนี่ยมีผ้าขาวนะครับมีขันล้างหน้าขันล้างหน้าเล็กๆท่านผู้ชมนะฮะฮะแล้วก็มีเครื่องกยาบวชอ๋อเครื่องเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นของคาวกยาบวชเวลาเขียนยันคงพระเขียนเสร็จเนี่ยต้องชักรัศมีพระก็คือชัพพลังสีพุทธเจ้าพอชักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีคาถานมัสการนมัสการองค์พระทุกครั้งคล้ายๆเหมือนตัวเสกนะฮะอันนี้พูดคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็ให้ดูว่าองค์พระมีหลายองค์นะฮะต้องช่วยซูมนะครับครับใกล้ๆแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บ
ถือว่าเป็นสูงสุดนะผมว่าเป็นรากแก้วพระคาถาปือดิบสงเป็นรากแก้วนะท่านใช้บทพุทธคุณด้วยถือเป็นยันครูนะฮะครับครับขออนุญาตนะฮะอย่างองค์พระนี่ต้องเรียกสูตรหมดต้องเรียกสูตรหมดผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้เป็นมีเวลาพอได้ครับเต็มที่เลยครับเต็มที่ครับอันนี้ถือว่าเป็นวิทยาทานแต่ว่าไม่ได้ให้คนไปเขียนเองนะครับเพราะว่าของพวกนี้ต้องมีเขาเรียกลำดับการถ่ายทอดตามเขาเรียกจารีตแบบโบราณไม่ใช่ว่าผมกักหรือห่วงนะครับเพราะว่านี้มันเหมือนดาบสองคมแต่ว่าอันนี้คือจะอธิบายให้ฟังเป็นเหมือนหลักวิชาการนะครับอย่างสมมุติว่าปกติเนี่ยเวลาองค์พระลงก็เหมือนยันน้ำเต้าที่เราเห็นนะฮะยันน้ำเต้าจริงๆก็คือเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นยันสูงแต่คนก็นึกว่าเป็นยันน้ำเต้าปกครองทรัพย์บ้างอะไรบ้างรูปทรงกันยันน้ำเต้าทีนี้เวลาลงเนี่ยลงเสียปกติลงเสียเนี่ยมาศีรษะพระพุทธาปานะชายเตปกติลงแค่นี้นะฮะแต่ของหลวงปู่สุขเนี่ยคือท่านลงเต็มทุกอวัยวะเช่นนะฮะศีรษะพระพุทธาปานะชายเตนะฮะพระเนตรเบื้องซ้ายพระเนตรเบื้องขวาพระพุทธาปานาชายเตพระนาสิกพระพุทธาปานาชายเตพระโอษฐ์พระศอโอ้เรื่องสูงหมดเลยพระหัตถ์เบื้องซ้ายพระหัตถ์เบื้องขวาพระพุทธาปานาชายเตพระบาทเบื้องซ้ายพระบาทเบื้องขวาพระพุทธาปานาชายเตเนี่ยพระกันพระกันครบ32เลยคือครบ32ต้องเปิดโสดเปิดที่เป็นจักขุเปิดหมดทุกอันหรือบางทีถ้าเกิดเขาจะย่อเช่นทเวเนเตพระพุทธาปานาชายเตครับอะไรเงี้ยหรือทเวหัตถะทเวหัตถะทเวปาทะหรือบาทะเนี่ยก็ควบซ้ายกับขวาเขาจะมีสูตรเรียกเขาเพราะฉะนั้นผมว่าตำราหลวงปู่สุขนี่เขาเรียกซับซ้อนนะถ้าพูดในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นแง่ของลักษณะความสุนทรียศาสตร์ของท่านคือมีความละเอียดละออไม่ใช่แบบเขียนเอาแล้วบางคนไม่รู้ว่าลงยันลอกเอาโดยที่ไม่มีสูตรจริงๆเขามีสูตรของเขาอย่างเขาบังเอาไว้เขาบังขยายอย่างเส้นขดๆอย่างเงี้ยคือช่อพนารังสีการโลโหติช่อพนารังฮะช่อพนารังสีการโลโหติสัมภวงจงมาเกิดเป็นชาวพนารังสีพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีความพิเศษนะฮะของแต่ละอันอันนี้ก็นำมาให้ชมนะครับนี่ครับคือความที่สุดคือความซับซ้อนแต่จริงๆคำว่าซับซ้อนท่านชมแล้วก็เป็นความละเอียดมากกว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลาเราลบครับพุทธคุณเนี่ยเริ่มจากตัวอี4ตัวเนี่ยครับแล้วก็ลบผ่านมาเป็นลำดับขั้นหน้าต่างๆเนี่ยหน้าพิสดารต่างๆจนเป็นยันใหญ่เช่นดาวดาดฟ้ามหาโปยมหาปลายดาวดาดฟ้าอะไรพวกนี้จนกระทั่งเข้าสู่องค์พระองค์พระนี่คือเริ่มสำเร็จละแต่ยังไม่สุดที่สุดก็คือเขาเรียกอันนี้ครับเดี๋ยวศูนย์นิดหนึ่งที่สุดคือศูนย์นิพพานศูนย์นิพพานมหาศูนย์ใช่ลงมหาศูนย์เข้าศูนย์นิพพานแต่ตำราเนี่ยมันเขียนสุดอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าจริงๆตัวเกิดของตำราหลวงปู่สุขเนี่ยไม่ใช่ยันองค์พระไม่ใช่ยันพิสดารอะไรต่างๆตัวเกิดของท่านคือยันพุทธอุ่นมวลโลกพุทธอุ่นมวลโลกครับที่ต้องเรียนพุทธอุ่นมวลโลกคือยันตัวนี้ครับครับเดี๋ยวซูมมานิดนึงครับครับผมยันพุทธอุ่นมวลโลกนี่คือเป็นยันครูประจำตัวท่านจริงๆก่อนที่จะลงอีก4ตัวเนี่ยคือให้เขียนตัวนี้ก่อนครับเขียนยันตัวนี้ก่อนมีสูตรเรียกมีสูตรเรียกเฉพาะแล้วก็พอลงตัวนี้เสร็จแล้วก็เป็นเริ่มอีก4ตัวแล้วก็จนสุดท้ายเป็นศูนย์นิพพานใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เขาเรียกต้องเขียนพุทธอุ่นมวลโลกอีกทีนึงคือถ้าตัวเกิดตัวเกิดยังไม่ดับนี่เข้านิพพานไม่ได้แต่ตำราเขาไม่ได้เขียนไว้อันนี้ก็ถือว่าเผยแพร่เป็นวิทยาทานก็อย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าฟังแล้วก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่เรียนมาจากหลวงปู่สุขถูกไหมฮะถ้าเกิดบางคนเนี่ยไปเจอตามตำราเนี่ยเขาไม่บอกคุณหรอกฮะเพราะคุณต้องมาม้วนโลกสุดท้ายถูกไหมฮะเปิดแล้วก็ต้องปิดด้วยจริงจริงจริงตำราหลวงปู่สุขที่ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจริงๆมีหลายท่านนะครับจริงๆก็
ที่หลักๆก็มีเสด็จในกรมซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์นะฮะซึ่งตำราพวกนั้นน่าจะไม่หลุดออกมาไม่ถึงอยู่ในวังวังนางเลิ้งครับอันที่สองก็คือทางคุณตากลับแสงเขียวคือพระสมุกกลับแสงเขียววัดดอนตาลตอนหลังภายหลังท่านลาสิกขาแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีเขาเรียกลูกหลานสืบสกุลมาตำรานั้นน่ะปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ที่ท่านอาจารย์วิเชียรเลืองโพซึ่งเป็นหลานชายคนโตของจำนวนกี่เล่มครับจำนวนประมาณทั้งหมดประมาณ11เล่มโดยประมาณครับอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านิดหน่อยครับผมก็ถือว่าเยอะแล้วก็ตกทอดมาทางเขาเรียกพระบดีกาบุญยังวัดหนองน้อยครับทั้งสองสายเนี่ยก็จะตกทอดมาที่หลวงพ่อมหาภูวัดคลองมอนครับแล้วก็ภายหลังก็แตกแขนงไปที่ลูกศิษย์ทั้งคารวาสและพระหลายท่านนะครับรู้สึกที่เขากล่าวกันอยู่นี่ว่าท่านพระครูบริการบุญยังก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วมีอีกองค์หนึ่งก็ได้ไปครึ่งหนึ่งพระหลวงพ่อบุญยังนี่ท่านได้อีกกติครึ่งเล่มครึ่งหนึ่งใช่ครับทีนี้ตำราพุทธคุณติเนี่ยผมไม่ได้บันทึกไว้ในนี้ตำราพุทธคุณติพิเศษก็คือมันเป็นตำรามหาอุดคือการเขียนอักขระเนี่ยจะต้องกั้นลมหายใจผมว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผมเดี๋ยวกั้นลมกั้นลมครับน่าจะเหนื่อยครับมันตรงนี้คือความชอบผสมเข้าไปด้วยเพราะจริงๆถ้าเกิดท่านผู้ชมพูดตรงๆนะฮะคุณหมอชอบเนี่ยก็ต้องใฝ่ก็ต้องหาถูกไหมฮะแต่พอไม่ชอบบางทีเนี่ยได้มาก็เฉยๆเพราะด้วยความที่มันเหมือนจริตเราอะนะฮะคุณหมอครับมันมีคำถามหนึ่งเขาบอกว่าแล้วอย่างนี้แล้วสมมตินะฮะจู่ๆเนี่ยสมมติผมสามารถก๊อปปี้ยันได้ก็คือวาดยันได้แต่ไม่มีคาถาเสกหรืออีกกรณีนึงมีคาถาเสกแต่ทำยันไม่ได้เนี่ยยันที่ออกมาเนี่ยจะมีผลอะไรไหมฮะหรือว่ามันจะแบบฟาวไปเลยฮะก็จริงๆคืออย่างนี้ฮะคือมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนเราเรียนในโรงเรียนครับถามว่าคนที่ไม่ได้รับการสืบทอดมาโดยตรงเช่นการครอบครูประสิทธิ์ประสานมาโดยตรงกับครูพักรักจำอย่างไหนจะดีกว่ากันบางทีเราก็ตอบยากเช่นเพราะอะไรเช่นคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่จบปริญญาถามว่ามีคนที่ประสบความสำเร็จไหมมันก็มีมันก็เหมือนกับคาถาอาคมก็เหมือนกันบางคนก็ครูพักรักจำแต่เขาใช้ได้เขาเรียกคาถาล่อล่องล่อล่องคือแอบฟังสมมติว่าเนี่ยผมสอนบอสแต่คนฟังอยู่คนนี้แอบฟังบางทีคนนี้เขาอาจจะมีเขาเรียกวาสนาบุญเก่าอะไรสัมพันธ์กับหลวงพ่อใช้ปุ๊บได้ผลสำเร็จประสิทธิ์ที่เมตตามตำราก็มีเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าครูโบราณเนี่ยเขาจะถือว่าการที่เอาคาถาไปโดยที่ไม่ประสิทธิเนี่ยครับเราเอาไปใช้เนี่ยคนโบราณชอบเค้าเรียกชอบ1แช่ง2เนี่ยชอบจะบอกขู่ก็ไม่เชิงเขาก็จะบอกว่าเราอ่ะต้องธรณีสารครับต้องบายสีขอเข้ามาอาบน้ำมนต์อะไรเพื่อลดเป็นสิริมงคลจริงๆเขาบอกไว้อย่างนั้นเพื่อป้องกันเขาเรียกเสกคิดล้างครูใช่เป็นกุศโลบายแล้วจริงๆแล้วที่สำคัญคือเวลาคนที่ไม่ได้เรียนโดยตรงเนี่ยจะไม่รู้ข้อห้ามถูกไหมฮะหรือจะไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะต้องใช้กับอะไรอย่างไรเกิดเอาไปใช้มั่วล่ะได้คาถาอย่างบางคนเนี่ยเขาได้คาถาเสน่ห์นะฮะเขาคุณหมอให้ไปปุ๊บใช่ไหมฮะผมไม่บอกใครนะผมไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็เขาได้เสน่ห์ไปปุ๊บเกิดเขาไปใช้ผิดประเภทอย่างเงี้ยเสน่ห์ก็เคิร์ฟเลยครับนั่นแหละตรงจุดนี้ท่านผู้ชมการที่ผ่านมีครูอ่ะอย่างน้อยสุดครูจะคอยอบรมบ่มนิสัยถูกไหมฮะว่าคาถานี้นะเธอต้องใช้อย่างนี้นะจะป้องกันสิทธิ์ไม่ให้ตกเป็นในทางที่ชั่วถูกต้องครับอันนี้อยู่ในข้อปฏิบัตินะของที่ตั้งหกครับและอย่างที่คุณหมอบอกที่ท่านผู้ชมนะฮะก็ปีไปแล้วเนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่คนคนนั้นแล้วมันเป็นปัจเจกก็คือปล่อยของมันด้วยนะฮะบางทีคนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่บังเอิญเหมือนอดีตชาติอ่ะเขามีสัญญาเก่าเขาเรียกสัญญาเก่าความทรงจำหรือบังเอิญคนนี้เนี่ยทำบุญเก่งแล้วบังเอิญแบบสายยานมาลงที่เขาก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะฮะมันยังมีคำถามคุณหมอครับและอย่างนี้สมมติถ้าเกิดบังเอิญไปรู้คาถาหลวงปู่สุขนะฮะเล่ามาเสกมาใช้แล้วก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์อะไรเลยเนี่ยนะฮะอุปโลกเป็นอาจารย์ได้ไหมฮะจริงๆพูดถึงคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีแล้วก็สมัยนี้ก็น่าจะมีเกจิอาจารย์เยอะหลายท่านนะครับทีนี้ก็คำตอบผมก็ต้องระมัดระวังนะครับก็กระทบเยอะนะครับเราอาจจะพูดกลางๆทีนี้ถ้าพูดกลางๆก็คือว่าจริงๆตำราเนี่ยปัจจุบันตำราหลวงปู่สุขของ
หลายหลายท่านนะฮะก็ถูกสำเนาเราจะต่อไปแล้วก็เผยแพร่เป็นสาธารณะนะฮะถูกแปลงทีนี้ถ้าเลือกได้ผมอยากให้ท่านที่สนใจเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์สายตรงแล้วก็สืบทอดมาประสิทธิ์ประสานมาจริงจะดีที่สุดนะครับส่วนถ้าเกิดท่านไม่มั่นใจแล้วก็คิดว่าท่านศึกษาด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะครับผมแนะนำว่าไปจุดธูปบอกกล่าวที่วัดมะขามเฒ่าแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับทีนี้ก็ถามว่ามันจะใช้ได้ไหมผมว่ามันอยู่ที่เรื่องของจิตบุพกรรมเมื่อกี้ด้วยที่คุณบอกคือจิตต้องมั่นใช่ฮะอย่างสมมติว่าผมจำคาถาได้เท่านี้ผมใช้เงี้ยได้ผลบอสมาถามผมก็บอกไปเอ๊ะแต่บอสใช้ไม่ได้ผลบอสเอ๊ะใช้ไม่ได้ผลมาบ่นผมเอ๊ะหมอกักหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้กักเนี่ยมีเท่านี้จริงๆครับเฮ้ยหมอกักแน่เลยทำไมผมไม่ได้ผลมันอยู่ที่จิตมั่นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงผมว่าสำคัญครับจิตมั่นไม่ได้เกี่ยวกับสั้นหรือยาวไม่ได้เกี่ยวกับได้มากได้น้อยที่คุณหมอกำลังจะบอกท่านผู้ชมอีกอย่างนึงคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ผลที่ว่าออกมาเนี่ยสำเร็จมากน้อยแค่ไหนมากกว่าถูกไหมคุณหมอคืออย่างที่บอกอ่ะโอเคละคุณไม่ได้เรียนโดยตรงสมมุตินะฮะแต่อย่างล่าสุดคุณไปหาครูบาอาจารย์หรือถ้าเกิดไม่ได้จริงเนี่ยคุณไปขึ้นธูปคุณไปทำพิธีบอกกล่าวหลวงปู่สุขก็ยังดีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจริงๆของเก่าคุณอาจจะเป็นของเก่าคุณก็ได้นะฮะคุณอาจจะเกิดมาเมื่อหลายชาติที่แล้วเนี่ยและชาตินี้คุณมาเกิดใหม่แล้วบังเอิญเหมือนคุณไปเจอคาถาเนี่ยพอคุณสวดตามเขาปุ๊บโอ้ยเกิดปาฏิหาริย์ดีขึ้นมาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยกลับไปที่วัดปากคลองของท่านไปขอหลวงปู่สักก็ยังจะดีแนะนำว่าถ้าคนไหนสนใจแล้วก็อยากศึกษาตำราหลวงปู่สุขหรือตำราหลวงพ่ออื่นแนะนำให้ไปหาต้นวัดเดิมของท่านแล้วก็เอาเขาเรียกใบสีปากชามสักหนึ่งคู่แล้วก็เตรียมขันสำริดขันสำริดหนึ่งใบหรือขันลงหินเนี่ยขันล้างหน้านะครับผมแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าขาวหนึ่งผืนครับแล้วก็ธูป3ดอก5ชุดครับเทียน5เล่มครับดอกบัว5ดอกมัดกันเป็น5มัดขัน5เหมือนขัน5แล้วก็ใส่สตางค์สัก6สตางค์หรือ6บาท12บาทเนี่ยใส่ในขันแล้วก็ไปบอกกล่าวเจตนารมณ์ท่านผมว่ามันแม้เราจะไม่มีเค้าเรียกบางทีครูที่เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอาจจะหายากหรือเราไม่รู้ว่าใครที่เหมาะสมกับเราบ้างเราก็ไปหาครูเบื้องบนก็ถือว่าเป็นเขาเรียกจารีตที่ดีงามอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนกับเราได้ไหว้ครูได้ไหว้ครูเขาเรียกว่ายกครูด้วยยกครูตำรายยกครูตำราใช่ครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดในจุดนี้เนี่ยเวลาคุณทำไปแล้วเนี่ยต่อให้คุณเนี่ยมีครูที่เป็นคนมนุษย์จริงๆสมมตินะเรียนมาถูกต้องหมดแต่ปฏิบัติไม่ดีมันก็ไม่แตกต่างกับคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องถูกไหมครับมันจะมีอีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ไม่รู้แอดมินผมเนี่ยตกลงตอบโอเคโอเคครับครับเมื่อกี้อัดเทปไปแล้วครับโอเคอัดไปแล้วล่ะจริงจริงผมก็ได้ไปส่งเล่มนะของหลวงพ่อพระมหาโพเล่มนึงกับของหลวงปู่ฟูพาไปเล่มมันยังมีคำถามนึงนะไม่รู้แอดมินผมเนี่ยเขาไปมีอะไรกับคนเหล่านี้หรือเปล่าเขาบอกว่าสมมติมีคนบอกเป็นสายตรงหลวงปู่สุขแต่ไม่รู้จักหรือใช้ยันพุทธอุดมวลโลกไม่เป็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเป็นสายหลวงปู่สุขไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าคำถามนี้ตอบง่ายก็คือว่าจริงๆคนที่ทันหลวงปู่สุขไม่ใช่ทุกคนที่ได้ตัวยันพุทธอุดมวลโลกหลวงปู่สุขเนี่ยจะดูแต่ละคนว่าใครเหมาะกับลูกศิษย์เนี่ยว่าคนนี้เหมาะกับอะไรผมยกตัวอย่างเช่นหลวงขออนุญาตเอ่ยนามหลวงพ่อในอดีตนะฮะหลายท่านนะฮะเช่นหลวงปู่อิ่มวัดหัวเขาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชท่านก็ได้เขาเรียกจินดามณีมนต์ก็ไม่ได้พุทธอุ่นมวลโลกจะได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ท่านเด่นเรื่องมนจินดามณีแป้งมนจินดามณีทำนางกวักนะมาสร้างนางกวักแล้วก็หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับท่านได้นะปัตตลอดจากหลวงปู่สุขดูนนบุรีแล้วนี่แล้วก็หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่างนะฮะท่านก็ได้ตัวอะมหาอุดจากหลวงปู่สุขก็ถ้าเวลาเราเห็นเครื่องรางของหลวงพ่อเอียเราจะเห็นตัวล้อเรือขีดล้อเรือแล้วก็มีกลมๆหลวงพ่อเอียได้ตัวอะมหาอุดแล้วก็ตัวหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบก็อะมหาอุดอะมหาอุดครับ
หลวงพ่อขันเนี่ยถ้าถ่ายทอดให้หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมตอนเป็นสามเณรใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งของหลวงปู่สุขซึ่งก็ไม่ใช่หลวงพ่อขันก็หลวงพ่อพรมหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือก็ได้อย่างคือกำลังจะสรุปอย่างนี้ให้ฟังไงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวยันไม่ได้อยู่ที่ตัวยันเพราะจริงๆแล้วบางคนที่ได้มาหนึ่งได้ไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองนะฮะท่านได้แค่3ตัวครับคืออิสวาสุท่านใช้ตัวนี้สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลเป็นไม่รู้กี่ล้านเป็นร้อยล้านแล้วมั้งเพราะท่านผู้ชมรู้ไหมก่อนที่จะเข้ารายการนี้คุยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเป็นอะไรเยอะหรอกคุณเป็นสักอย่างนึงเนี่ยคุณก็รวยคุณก็อยู่ได้คุณก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะผมก็นั่งคิดเออจริงเนาะเห็นบางคนขายแต่น้ำเต้าหู้อย่างเดียวเนี่ยก็ยังส่งลูกเรียนจบโทจบเอกได้แค่น้ำเต้าหู้อ่ะไม่เห็นต้องมานั่งขายที่มันแบบเยอะแยะเป็นไปหมดอ่ะเพราะแล้วจริงๆแล้วเก่งอะไรขอให้เก่งในด้านนั้นที่สุดฉลาดก็สำคัญเพราะว่าในสายสุขก็มีครูอยู่คารวาสอ๋อครับครูอยู่คือพูดถึงอาจารย์อยู่เนี่ยฮะอาจารย์อยู่จริงๆจันอยู่เนี่ยจะดังเรื่องคาถาขนมเปี๊ยะนะฮะแต่ว่าอาจารย์อยู่เนี่ยตอนแรกก็ผมอ่านหนังสือนะฮะว่าอาจารย์อยู่อยู่แถวเทเวศนะฮะแล้วก็อยู่ในเรือนะฮะทำนองนี้เป็นคาถาเกี่ยวกับมหาอุดต้องขึ้นคูด้วยขนมเปี๊ยะคู่หนึ่งนะฮะทีนี้ก็คาถาขนมเปี๊ยะนี่ก็จะไปเขาเรียกสัมพันธ์กับคุณปู่เที่ยงน่วมมานาอ๋อฮะคุณปู่เนี่ยเป็นพ่อแท้ๆของอาจารย์ป่องน่วมมานาครับอาจารย์ป่องนี่ก็ผมนับถือท่านเป็นอาจารย์นะครับผมนับถือทีนี้อาจารย์อยู่เนี่ยประวัติค่อนข้างลางเลือนในหนังสือหรือว่าใน Facebook นะฮะใน Google ในทุกสื่อเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์อยู่เนี่ยอยู่เทเวศแล้วก็ขึ้นครูด้วยขนมเปี๊ยะแล้วก็เกี่ยวข้องกับปู่เที่ยงเราจะรู้กันแค่นี้ใช่ปรากฏว่าผมก็เลยไปสืบว่าเป็นไงครับสืบมาแล้วก็อันนี้เดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังไม่รู้เวลาจะพอแล้วครับถึงเที่ยงคืนนะแล้วโอเคเที่ยงคืนครับพอนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันนะครับพอดีผมก็ไปสืบว่าเอ๊ะใครทันอาจารย์อยู่บ้างตกลงก็เลยได้เจอน่าจะคนเดียวแล้วมั้งเพราะคนอื่นผมก็ไม่รู้จักครับอาจจะคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าคนนี้ก็เป็นคนที่มีคนรู้จักในวงการพระเครื่องเยอะครับปัจจุบันท่านก็อาวุโสมากนะฮะคืออาจารย์ปีชาเอี่ยมธรรมหรือว่าเรียกในวงการพระเครื่องว่าจ่าเปี๊ยกครับจ่าเปี๊ยกสมัยก่อนแกอยู่เขาเรียกอะไรทหารเขาเรียกอะไรทหารเรือซึ่งอาจารย์อยู่แต่ก่อนแกก็อยู่แถวทหารเรือแล้วก็อยู่กองน้อยหรือเปล่าครับนั่นไหมกองน้อยแล้วก็เกี่ยวกับไอ้คลองเทเวศอะไรที่ว่าเนี่ยคลองเทเวศปรากฏว่าจ่าเปี๊ยกหรือว่าอาจารย์ปีชาเอี่ยมธรรมตกลงทันอาจารย์อยู่จริงๆแล้วแกก็บอกคาถาขนมเปี๊ยะเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือคาถาเนี่ยจริงๆอาจารย์อยู่ได้จากหลวงปู่สุขตอนนั้นเนี่ยรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย อาจารย์อยู่เนี่ยเป็นลูกน้องเสด็จในกรมครับแล้วก็ไปกราบพระครูวิมลคุณากรหลวงปู่สุขเนี่ยพร้อมกับเสด็จในกรมคนอื่นได้พระเครื่องหมดครับหลวงปู่แจกโหถ้าแจกนี่องค์หนึ่งตอนนี้ก็หลักล้านนะครับใช่แต่อาจารย์อยู่ไม่ได้พลาดได้คาถาท่านได้คาถาเด็ดกว่าหลวงปู่สุขบอกว่าอันนี้คำพูดของจ่าเปี๊ยกนะฮะครับอาจารย์ปีชาแกเล่าให้ผมฟังอาจารย์อยู่เล่าให้แกฟังอีกทีนึงจากปากแกบอกว่าหลวงพ่อมาขามเท่าบอกแกว่าเนี่ยตรวจเหมือนวันเดือนปีเกิดนะแล้วก็บอกว่ามึงไม่ต้องเอาพระมึงเอาคาถาไปบทเดียวมึงเป็นอาจารย์เขาทั้งชาติอนั่นคือที่ท่านให้แล้วนะแล้วคาถาตัวนี้ก็คือเป็นคาถาที่ไม่มียันแล้วอาจารย์อยู่ไม่สวดบทอื่นสวดบทแต่คาถาขนมเปี๊ยะที่ว่าคือขึ้นครูด้วยขนมเปี๊ยะเลยเรียกคาถานี้ว่าคาถาขนมเปี๊ยะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ปีชาบอกว่าพอเวลาขึ้นครูเนี่ยขึ้นด้วยขนมเปี๊ยะเสร็จปุ๊บเนี่ยแกเข้าไปในเรือของอาจารย์อยู่อาจารย์อยู่เนี่ยนามสกุลง้วนเฮงหรือง้วนเจริญที่อาจารย์ปีชาแกบอกผมนะมีนามสกุลให้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าแกบอกว่าอาจารย์อยู่เนี่ยให้แกถอดหรือแต่กางเกงในหรือแต่กางเกงลิงนะฮะแล้วก็เสกคาถาขนมเปี๊ยะที่ว่าเนี่ยในหมากครับแล้วก็เอาหมากเนี่ยเคี้ยวแล้วก็กลืนลงท้องอาจารย์ปีชาบอกว่าลักษณะของขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนค
ขนเขินอะไรแกพองตัวหนาเหมือนหนังหน้าอะไรชาอะไรมันเหมือนตัวเบ่งตัวใหญ่จะบอกของขึ้นปุ๊บพอจะอาละวาดปุ๊บอาจารย์อยู่ก็เอามีดใหญ่ๆนะฮะฟันไปที่เขาเรียกหน้าขาต้นขาต้นขาของแกแล้วก็ไม่เข้าครับอันนี้เป็นที่มาของคาถาขนมเปี๊ยะที่คนที่ทันอาจารย์อยู่เล่าให้ฟังซึ่งไม่เป็นแต่ตำนานปรากฏว่าเขาบอกคาถาเนี้ยความเชื่อเขานะความเชื่อของคนโบราณเขาบอกคาถาหลวงปู่ศุกร์อันเนี้ยเขาบอกเหนียวยันลูกยังไงครับลูกสาวคนเดียวของอาจารย์อยู่ซึ่งเป็นผู้หญิงมีอาชีพขายปลาเค็มแกบอกว่ารับมีดกับแขนตัวเองไม่เข้าแต่ลูกแกไม่ได้เสกคาถาขนมเปี๊ยะเขาบอกเหนียวยันลูกคนโตก็คือลูกคนแรกก็มีลูกคนเดียวปีเขาบอกขนาดนั้นอันนี้คือเป็นความเชื่อเรื่องโบราณแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่อยากเขาเรียกไม่แนะนำให้ไปลองของพวกนี้เราเน้นสายเคิร์ฟเมตตาดีกว่าเมตตามันกว่าบอกจริงถ้าจะเป็นวิทยาทานบอกพระคาถาได้คือคาถานี่ขอสงวนไว้เพราะกลัวเขาว่าไม่เป็นไรแล้วฮะเพราะว่าจริงๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแหมมันบอกไปบางทีมันก็ไม่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปใช้มันก็ผิดครูถูกไหมฮะก็ประเภทครูพักรักจำไอ้นั้นถ้าเกิดเอาไปใช้ประโยชน์เราก็ยังถือว่าเราเป็นบุญกันถูกไหมฮะก็ถือว่าอาจารย์อยู่ก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์หลวงปู่ศุกร์นะฮะแล้วก็มีอีกหลายแขนงเช่นครูไลมนตรีคุณนายุทธยาคุณครูไลนี่เป็นครูของครูสงวนเอี่ยวสวัสดิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของผมอีกทีนึงครูไลนี่เป็นลูกของพ่อสอนพ่อสอนนี่ก็เป็นลูกน้องเสด็จในกรมเหมือนกันเจ็ดเขาว่ามีเจ็ดทหารเสือนะคือลูกน้องเสด็จในกรมนี่จะเป็นคนจะเป็นอาจารย์เรียนวิชาเป็นอาจารย์เป็นเกจิทั้งหมดเจตานเสือของเสด็จในกรมเลยครับผมโอ้อย่างนี้แล้วท่านผู้ชมครับโอ้เรื่องของหลวงปู่ศุกร์นี้แบบขยายมาเยอะเลยนะครับแต่จริงๆหลวงปู่ศุกร์ก็มีลูกศิษย์เอกอีกทั้งหนึ่งไหมฮะหลวงพ่อกวยใช่ไหมฮะจริงๆในหนังสือเล่มเก่าครับเขาเขียนว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อศุกร์ในหนังสือเล่มเก่านะครับหลวงพ่อกวยนี่นะฮะซึ่งคนแต่งกับคนแต่งหนังสือกับผมเนี่ยรู้จักกันครับผมก็เทียบสอให้ดูนะครับจริงไม่ทันคิดว่าหลวงพ่อกวยน่าจะเป็นรุ่นหลานศิษย์ของหลวงพ่อสุขนะฮะเพราะหลวงพ่อกวยเนี่ยถ้าท่านอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ114ปีก็ไม่น่าจะท่านเสียปี22 12เมษายนปี22ก็114ปีทีนี้หลวงพ่อกวยเนี่ยท่านได้สืบวิชาเกี่ยวกับหลวงปู่สุขเหมือนกันที่ชัดเจนเลยนะก็คือหลวงพ่ออิ่มวัดหัวขาวครับอันนี้ท่านทันจริงๆก็ยังมีเรื่องเล่าอยู่นะเพราะว่าตำราเนี่ยของหลวงพ่ออิ่มวันหัวเขาเนี่ยหลวงพ่อมุ้ยวันดอนไล่ได้ไปครึ่งเล่มแล้วอีกครึ่งเล่มมีอีกองค์นึงได้ไปอ๋อเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นะคือเวลาใครไปถามหลวงพ่ออิ่มอ่ะหลวงพ่ออิ่มวันหัวเขาอ่ะนะซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขแล้วแกพาหลวงพ่อมุ้ยซึ่งเป็นพระท่านหนุ่มไปหาหลวงปู่สุขตอนบ้านปลายท่านก็จะบอกว่าเนี่ยอาตมาหลวงปู่อิ่มนะอาตมามีวิชาแค่ครึ่งเล่มครึ่งเล่มเกวียนครึ่งเล่มแต่เกวียนแต่หลวงพ่อมุ้ยได้เล่มเกวียนครึ่งเล่มเกวียนครึ่งเหมือนท่านยกลูกศิษย์ผมว่าแสดงถึงคุณธรรมอันดีของหลวงพ่ออิ่มนะคือชูลูกศิษย์ให้เด่นกว่าตัวเองท่านบอกลูกศิษย์ได้เล่มครึ่งทั้งเกวียนนะแต่ท่านได้แค่ครึ่งเกวียนท่านถ่อมตัวไงใช่โหท่านเนี่ยสุดยอดแต่จริงๆเรื่องจริงๆคือหลวงพ่ออิ่มพาหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ไปฝากเป็นศิษย์เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ด้วยก็คือเหมือนเป็นทั้งลูกศิษย์ทั้งหลานศิษย์ทั้งหลานศิษย์ด้วยก็คือไปเรียนกับอาจารย์ของตัวเองด้วยแล้วก็เรียนตัวเองด้วยคืออย่างนี้ฮะธรรมเนียมของคนเรียนไสยเวทครับอย่างตัวผมเนี่ยสมมุติใครจะมาเรียนกับผมครับถ้าครูผมบางวิชายังอยู่ผมก็จะเอาลูกศิษย์ผมเนี่ยไปฝากกับครูของผมอันนี้คือเรื่องจริงเป็นแบบนี้ถูกต้องครับคือถ้าครูเรายังอยู่แล้วก็ไปฝากกับครูเราว่าอันนี้ลูกศิษย์เรานะช่วยสอนหน่อยก็เหมือนบางคนก็จะกลายเป็นทั้งเพื่อนร่วมสำนัก
ทั้งลูกศิษย์เราด้วยเป็นลูกศิษย์เราด้วยเป็นศิษย์น้องเราด้วยใช่ใช่ก็จะสัมพันธ์ลักษณะนั้นคือคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่อิจฉาจริงจริงแล้วครูแบบเขาเขาเลยเรียกคำว่าอาจารย์ปู่มีคำว่าอาจารย์ปู่ออกมาคำนึงเพราะจริงแล้วเวลาครูก็รับแทนเราเนี่ยก็รับเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็เป็นเราแหละสอนต่อถูกไหมครับเพราะครูก็ไม่ว่างสอนนะฮะแต่ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ไม่ข้ามขั้นไม่ข้ามหน้าตาครูบาอาจารย์เรานะครับผมโอ้อย่างนี้แล้วพระหลวงพ่อกวยเนี่ยเอาประวัติคร่าวๆดีกว่าเพราะว่าจะต้องต่อถูกไหมจริงๆวันนี้ท่านผู้ชมครับเราคุยเนี่ยเราจะคุยถึงสามก็ได้สอนเกจิกับ1คาราวานเก่งนะฮะเสร็จตอนนี้มาไปครึ่งทางแล้วนะฮะมาหลวงปู่สุขแล้วหลวงปู่สุขเนี่ยแบบมีความรู้เยอะไปหมดแล้วต่อมาเป็นหลวงพ่อกวยเนี่ยอยากให้คุณหมอเนี่ยเล่าประวัติหลวงพ่อกวยเล็กๆน้อยๆพอครับจริงๆประวัติหลวงพ่อกวยผมก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวพิธีกรจะตกใจเอ๊ะทำไมหมอถึงไม่ทราบต้องออกตัวก่อนว่าผมยังหนุ่มอ๋อยังเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันตอนหลวงไม่ทันไม่ทันตอนหลวงพ่อเสียเนี่ยผมอาจจะเป็นอาแปะแก่ๆอยู่แถวสันบุรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจบอกยังไม่ตายแล้วทีนี้หลวงพ่อกวยเนี่ยผมได้ยินตั้งแต่ไม่กี่ขวบครับอาม่าผมปัจจุบันอายุสัก9394ฮะแกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกวยอ๋อคือทั้งบ้านฝั่งแม่เนี่ยเขาจะนับถือหลวงพ่อกวยหมดครับทีนี้หลวงพ่อกวยเนี่ยเราได้ยินอาม่าเล่าครับปฏิหาริย์ยังไงแกบอกว่าเนี่ยเวลาไปเนี่ยหัวต้องแดงหัวใครหัวเราเองหัวเราเองต้องแดงถามว่าแดงเพราะอะไรก็นั่งรถสองแถวไปรถลังดินลูกลังครับคือกลับมาแกต้องหัวแดงเนี่ยวันหลวงพ่อกวยซึ่งสมัยยุคหลวงพ่อกวยยังอยู่อ่ะหลวงพ่อกวยไม่ได้ดังที่สุดก็จะเป็นดังที่ดังกว่าหลวงพ่อกวยคือหลวงพ่อเชื้อกับหลวงพ่อจวนวัดหนองสูงใช่ครับวัดหนองสูงพระจวนหนองสูงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญก็ดังกว่าหลวงพ่ออยู่ที่สายแต่อยู่ด้านที่มันจะแยกออกไปก็คือวัดใหม่บางทีนี้อาม่าผมบอกว่าปฏิหาริย์ท่านเนี่ยที่ทำให้บ้านเรานับถือก็คือพี่ชายของแม่ผมก็คือลุงผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกจับทหารเนี่ยเวลาจะผัดทหารเนี่ยต้องไปกราบหลวงพ่อกวยเอ้จับทหารนี่มันอะไรนะใบแดงฮะเอ๊ะแดงหรือดำนั้นมันได้นะแดงนี่คือโดนใช่ไหมปรากฏว่าลุงผมอ่ะพอจับครั้งแรกปุ๊บแม่งสวยใบแดงมันก็คงด่าหลวงพ่อในใจนะว่าเอ๊ะไหนว่าศักดิ์สิทธิ์วาจาศิษย์ทำไมจับมาปุ๊บแล้วใบแดงใบแดงเลยคือโดนไงใช่ปรากฏเขาคงคิดอะไรของเขาในใจนะปรากฏว่าศัสดีเขาเรียกศัสดีมั้งเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบอกเอ๊ะไม่ใช่คิวคุณจับใหม่หลอดใหม่แล้วไอ้คำว่าจับใหม่ของเขานี่ไม่ใช่ต่อคิวใหม่นะจับใหม่ทันทีแล้วมันจะเป็นไปได้ไงว่าจับใหม่ทันทีมีอะไรดนจิตดนใจพอจับปุ๊บเป็นไงดำใบดำทอดผ้าป่าทุกปีโอ้โหแต่บางคนที่ผมได้ยินมาเนี่ยไปขอหลวงพ่อกวยเหมือนกันอ่ะพอเอามือล้วงเข้าไปปุ๊บใบมันวิ่งใส่มือเลยใบวิ่งใส่มือปุ๊บเปิดบันดำแสดงท่านมีเขาเรียกอภินิหารเกี่ยวกับผัดทหารแต่ว่าท่านไม่ชอบทหารไม่รู้ชอบหรือไม่ชอบคือหลวงพ่อเนี่ยใครจะไปผัดทหารนะท่านจะไปผัดกับหลวงพ่อกวยแต่ถ้าบางคนเนี่ยบางเกจิบางรูปเนี่ยไปผัดทหารก็ไม่ท่านไม่ได้นะท่านชอบคนสู้ชอบทหารเช่นหลวงพ่อไผ่หลวงพ่อไผ่ไว้กำแพงไว้กำแพงใครไม่สู้นะเลือดอาบถ้าใครสู้นะเขาบอกแผลสมานเขาบอกคนโบราณเขาเล่าอย่างนี้นะบอกมันต้องสู้มันต้องสู้อะไรเงี้ยลุงพ่อกวยท่านก็เป็นลูกศิษย์ลุงปู่ศรีวัดพระปางใช่ครับบางระจันนี่ไงก็เลยจะมาเกี่ยวข้องใช่เกี่ยวข้องเฮ้ยแต่งี้แปลว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นหลานศิษย์สายหลวงปู่สุขตรงนี้ก็คือไปเรียนจากลูกศิษย์หลวงปู่สุขใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าเทียบสเต็ปนิดนึงอย่างที่ตัวคุณหมอพูดก็คือว่าเขาคนละยุคกันเพราะแล้วเนี่ยจะมาเป็นลูกศิษย์กันบางทีมันเป็นไปไม่ได้ก็คืออย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการเพราะว่าชัยนาทเนี่ยเขาแบ่งเหนือกับใต้อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลูกศิษย์อีกเกจีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะต้องเป็นของวัดประคองมาขังก็แบ่งฝั่งกินก็จริงๆก็ถือว่าหลวงพ่อกวยก็เป็นหนึ่งในแขนงหลวงปู่สุขคือรุ่นหลานศิษย์รุ่นหลานศิษย์ก็คือรับสืบทอดมาเยอะแหละนะฮะแต่ถามนิดนึงว่าแล้วหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านสำเร็จเนี่ยทุกวิชาไหมฮะของหลวงปู่สุขขออนุญาตครับไม่ยินยันขออนุญาตบอกเล่านิดนึงเอาเป็นว่าคือตัวผมมาเกิดไม่ทันแต่ฟังจากคนอื่นเล่าครับก็ต้องสรุปว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลวงพ่อมาขามเท่ารุ่นจิ๋วคือเรียกว่าถามว่าเก่งเท่าหลวงปู่สุขไหมนี่ผมไม่ยืนยันแต่ถามว่าถ้าในยุค
ยุคนั้นเนี่ยท่านก็เรียกว่าเป็นแนวหน้าใช่แต่เพียงแต่ท่านไม่ดังในยุคนั้นท่านมาดังยุคนี้ยุคที่ยุคหลังยุคหลังเพราะประสบการณ์ท่านเพราะประสบการณ์ท่านก็แปลว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านก็ได้วิชามาเยอะท่านสามารถที่เคยได้ยินก็คือท่านสามารถเสกใบไม้เป็นต่อแตนได้ไม่ธรรมดาครับคนที่จะเสกใบไม้เป็นต่อแตนได้นี่ต้องสำเร็จพวกธาตุพวกธาตุใช่ครับคือสามารถทำให้คนอื่นเนี่ยเหมือนเขาเรียกมายาศาสตร์คือให้เห็นเนรมิตให้เห็นเป็นอย่างนั้นท่านสามารถเสกตัวท่านเองเป็นเสือได้เสือได้เป็นจระเข้ได้ไอ้คนที่เล่านี่คือไม่ใช่ผมคิดเองครับอาจารย์ผมเขาเป็นคนเล่าอืมครับแล้วอาจารย์เขาเล่าว่าไงครับเพราะจริงๆเนี่ยได้ยินว่าท่านเสกเป็นเสือเป็นจระเข้ใช่ไหมฮะลูกศิษย์ท่านเนี่ยสามารถแปลงกายได้ด้วยเหรอฮะแปลงได้ก็ครับขอเอ่ยนามแล้วกันอาจารย์ผมปู่เม้าแย้มทับอาจารย์เม้าเนี่ยตามภาพนี้ฮะสองภาพนี้ครับปู่เม้าคือคนนี้ครับทับผมนะครับปู่เม้าเคยเล่าให้ฟังปู่เม้าเคยเล่าให้ฟังครับบางรายบอกปู่เม้าเป็นศิษย์ผู้น้องบางคนบางตำราบอกว่าหลวงปู่เม้าเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยแต่จริงแล้วปู่เม้าคือครับเอาอันไหนก็เป็นลูกศิษย์ผู้น้อยก็จริงๆก็เป็นทั้งศิษย์ผู้น้องเป็นทั้งลูกศิษย์ก็ว่านะครับก็เหมือนที่ควบกันมาเล่าให้ฟังอยู่แหละก็คือก็พาไปฝากกันด้วยเลยด้วยใช่ครับผมคือปู่เม้าเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะแกบวชเป็นพระครับผมแล้วแกก็ไปบิณฑบาตมีอยู่ทางนึงซึ่งทางนั้นมันไม่ใช่ป่าอยู่ๆมีเสือโผล่มาปู่ก็บอกเอ้ยแถวนี้มันไม่มีเสือนี่หว่าไม่ใช่ดงใช่สงสัยหลวงพี่มาล้อกูเล่นแน่เลยปู่ก็ไม่กลัวปู่ก็ดูเสือไปอย่างนั้นแหละก็ไม่กลัวว่าอันนี้แปลงแน่สักพักนึงก็คือหลบแล้วก็หายไปแล้วกลับมาแกก็บอกว่าเนี่ยหลวงพี่กลัวแกบอกหลวงพี่ก็หัวล้อกูกูก็รู้แล้วหลวงพี่จะแกล้งกูแกบอกครับอันนี้ก็เป็นเกตนึงที่ว่าเกตหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยเนี่ยสามารถแปลงกายเนรมิตเขาเรียกเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นได้เพราะว่าถ้าที่ผมรู้มาอุปนิสัยท่านชอบลองนะชอบลองหลวงพ่อกลวยนี่ชอบลองได้วิชาอะไรมาใหม่ๆลองก่อนว่าใช้ได้ไหมครับแล้วที่มาของฉายานามผู้วิเศษแห่งสังขบุรีเนี่ยได้มาจากตรงไหนฮะจริงถามว่าท่านเป็นผู้วิเศษไหมสมัยหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นลักษณะเหมือนอาจารย์ศักดิ์มาก่อนครับแล้วท่านก็คนเขาก็กล่าวกันว่าท่านเนี่ยตอนหลังเนี่ยกลายเป็นผู้พิเศษเนี่ยหลังจากที่ท่านไปศึกษาเมืองเหนือในอาจารย์เท่าสุพรรณก็เขียนแบบนั้นใช่ครับทีนี้คำว่าเมืองเหนือไม่ใช่เมืองเหนือหรอกครับมันก็เหนือกรุงเทพไงทีนี้เหนือตรงไหนก็เหนือตรงที่ไปศึกษากับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเหนือตอนใต้ตาคีเหนือล่างเหนือล่างเขาเรียกเหนือล่างหลวงพ่อเดิมนี่พระครูนิวาสธรรมขันธ์เนี่ยหลวงพ่อเดิมตำราท่านเนี่ยค่อนข้างมากครับเพราะว่าปฐมสมภารเนี่ยหรือหลวงปู่เท่าวัดหนองโพครับแกเป็นทหารของพระเจ้าตักสินครับเป็นเหมือนจะบอกทหารเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเป็นคนรวบรวมสรรพกำลังอะไรต่างๆแล้วพอตอนหลังพอเสร็จราชการก็มาบวชอุทิศส่วนกุศลให้ข้าเป็นข้าคนไม่เยอะครับใช่ครับก็มีสรรพวิชาพวกพิชัยสงครามอยู่ที่สำนักวัดหนองโพแล้วหลวงพ่อกวยไปเรียนครับโอ้นี่เพราะหลวงพ่อกวยเนี่ยอันนี้ชัดเจนเพราะว่าจริงๆหลายๆอย่างที่เรากำลังคุยวันนี้นะฮะบางส่วนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพยานจากปากถูกไหมฮะของบุคคลที่เคยสัมผัสมานะฮะบางอย่างก็จากการอ่านเหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้องถูกไหมฮะตำราหลวงพ่อเดิมนี่เยอะมากฮะก็เขาเรียกกันตำราพุทธสโลพุทธสโลก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นกันละหมดก็อย่างถ้าอย่างของหลวงพ่อเดิมเนี่ยตำราพุทธสโลอย่างของหลวงพ่อทบตำราพิชิตพระพระอาจารย์วิชิตพระชราจารย์คือตามสมณศักดิ์สมณศักดิ์ของท่านใช่ไหมของหลวงพ่อกวยก็มียิ่งโดยหลวงพ่อกวยเนี่ยตำราพิสดารเพราะว่าตอนนี้เองผมก็กำลังศึกษาอยู่ครับผมศึกษามนพระการอยู่แต่มีอยู่ครับเอาเลยครับจริงๆพูดถึงมนพระการนะฮะเดี๋ยวเอ๊ะหรือเราจะพูดเรื่องปู่เม้าก่อนเดี๋ยวต้องพูดถึงมนพระการดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอีกเรื่องนึงนะฮะเอ๊ะพูดถึงเราพูดถึงมนพระการก่อนดีกว่าอ่ะได้ครับตอนนี้รู้สึกทุกคนเค้าก็จะสนใจมนพระการมันกันอยู่เหมือนกันใช่ใช่มนพระการมันมาอันนี้ขออนุญาตยกมือไหว้ก่อนครับแล้วก็ขออนุญาตก่อนว่าทุกพระเกจิผมเคารพหมดครับใครจะศึกษามนพระการมาข้างไหนแบบไหนเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าเรื่องมนพระการเนี่ยคือมีคนเขียนแต่ว่าไม่มีพระคาถาไม่มีใครเผยแพร่พระคาถาทีนี้เนี่ยพระคาถาของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะเหมือนคำสาปแช่ง
ครับเป็นองค์การทีนี้มันเป็นลักษณะเหมือนองค์การเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดบางส่วนแล้วกันนะครับแล้วมีเขียนว่าห้ามใช้ผิดศีลธรรมด้วยท่านผู้ชมนะฮะครับผิดช่วยปิดเป็นบางส่วนนะจะเป็นหลายส่วนแต่จะบอกว่ามีคาถาจริงๆคือเป็นบางส่วนคือคาถามนต์พระการเนี่ยก็คือใช้เสกพระอย่างเดียวคือตัวเนี้ยแนะนำว่าให้ใช้เสกพระอย่างเดียวอันนี้ผมปิดก่อนนะครับคือคาถามนต์พระการเนี่ยผมเคยถามปู่เม่ามีอาจารย์ศักยันต์เนี่ยเข้าไปขอคาถาแกครับบอกปู่ขอมนต์พระการหน่อยปู่บอกไม่ให้อ้าวทำไมไม่ให้แล้วก็อาจารย์ศักท่านนั้นน่ะเข้าบอกปู่เม่านะว่าเอ๊ะมนต์พระการไม่ดีใช่ไหมครับปู่เป็นมนต์สาปแช่งปู่เม่าถามไอ้คนนั้นว่าเฮ้ยไม่รู้จักไหมมึงอ่ะรู้จักมนต์พระการดีแล้วหรือยังถึงว่ามนต์เนี้ยไม่ดีเนี่ยจะย้อนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขอคาถาแกไม่ให้แกบอกผมว่าไอ้อ้วนอีกหน่อยกูตายไปเดี๋ยวมึงก็ได้คาถานี้เองปรากฏว่าตกลงคาถาเนี้ยมันอยู่ในตำราของหลวงพ่อฉาบหลวงพ่อฉาบก็ของจันทร์หลวงพ่อฉาบก็อยู่ในสายหลวงปู่สุขเหมือนกันก็ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อศรีวัดพระปางเหมือนกันหลวงพ่อศรีวัดพระปางก็เลยคิดว่าหลวงพ่อฉาบนี่ท่านก็คงเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับหลวงพ่อกล้วยก็มาอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็ในเนื้อหาของมนต์พระการเนี่ยเกี่ยวกับสาปแช่งก็จริงแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่เหมือนกันก็คือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านเฉพาะบางท่อนก็พอเนาะครับผมแต่ว่าจะไม่ลงดีเทลมากเพราะว่าเดี๋ยวผมว่ามันมนต์นี้มันน่าจะอาถรรพ์มากพอสมควรครับจะเขียนมนต์พระการว่าข้าพเจ้าจะขออัญเชิญชัยยะสิทธิพระการอันศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้มีฤทธิ์ขอเดชสะเดชาอำนาจมนต์พระการนะฮะแล้วก็จุดจุดจุดใครคิดร้ายตัวข้าพเจ้าผู้ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะขอเชิญพระการไปดลใจศัตรูทั้งหลายให้ย่อยยับอัปปราชัยอันนี้เอาย่อๆอันนี้ไม่ใช่คาถาเต็มอันนี้ผมตัดหมดแล้วทีนี้สังเกตจากคำที่เป็นพระคาถาในตัวเนื้อเขาบอกเราตัวเราซึ่งรับถือพระพุทธศาสนาเขาเรียกซื่อสัตย์ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่โอ้โหนี่ตัวสำคัญเลยคือซื่อสัตย์ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนที่จะซื่อสัตย์ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์โดยมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีบุคคลแค่จำพวกเดียวครับอย่างน้อยต้องเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นในพระศาสนาคือพระโสดาบันเพราะฉะนั้นมนต์บทนี้อาจจะไม่เหมาะกับบุคคลทั่วไปใช่เพราะฉะนั้นจิตของคนที่เสกเนี่ยจะต้องเหมือนเป็นจิตที่ประกอบด้วยพรหมวิหารจะตอบประกอบด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่แบบสวดไปแช่งไปอะไรอย่างนี้เพื่อจะทำลายศัตรูไม่ได้คือต้องจิตเมตตาเหมือนเขาเรียกเมตตาพรหมวิหารออกไปนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในวิชาเขาเรียกมนต์พระการที่ว่าสาปแช่งอะจริงๆคือต้องฝึกจิตให้มันนิ่งจริงๆอะเพราะมนต์นี้มันแบบมันดูรุนแรงใช่แต่จิตเราต้องเย็นหมุนยากนะฮะเหมือนอยู่ในของร้อนอะแล้วเราบอกว่าให้ทำตัวให้เย็นได้จิตให้เย็นได้ใช่เพราะฉะนั้นคนที่สำเร็จมนต์พระการนี่ต้องเป็นผมว่าต้องจิตเหมือนอริยบุคคลหรือเป็นพรหมจิตเป็นพรหมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกล้วยนี่ผมว่าท่านน่าจะเป็นอริยบุคคลหรือเป็นโพธิสัตว์อะไรที่แบบท่านเย็นใจท่านเย็นอันนี้ผมยืนยันเลยนะว่าท่านเป็นอริยบุคคลเพราะว่าถ้าอริยบุคคลนั้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวลากสักการะไปดูที่วัดโอ้โหวัดท่านโอ้โหปัจจุบันนี่ผมถ้าคนไปสมัยก่อนที่เป็นดินลูกรังนะกับไปสมัยที่มีถนนผ่านแล้ววิ่งเข้าบ้านแคได้อย่างสบายนี่คือไปดูบารมีธรรมเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของพระกวนมีเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องมีหลายโอกาสผมตัดตอนเลยท่านผู้ชมเพราะอะไรไหมฮะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้คุยเรื่องคุยเมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเข้าหลวงปู่เมาดีกว่านี่ผมพยายามจะเลี่ยงนะเนี่ยพยายามจะอธิบายปัดไปปัดมาครับต้องเข้าใจนะว่าคุณหมอเนี่ยศึกษามาเยอะเพราะแล้วเวลาบางทีเนี่ยมันก็จะต่อเรื่องกันถูกไหมฮะเอาเราเข้าเรื่องนี้ดีกว่าฮะหลวงพ่อกล้วยเนี่ยมีสิทธิ์น้องใช่ไหมฮะแล้วก็ยอมรับว่าสำเร็จทำได้เกือบทุกอย่างเพียงคนเดียวคือปู่เม่าทับแย้มไหมฮะจริงจริงจริงพูดถึงครับอาจารย์เม่าอาจจะไม่ใช่สิทธิ์น้องหรือว่าลูกศิษย์คนเดียวของหลวงพ่อกล้วยที่ทำปฏิหารได้แต่ถามว่ามีบุคคลสักประมาณ 3-4 คนที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าสิ้นถ้าสิ้นท่านแล้วเอาบุคคลเหล่านี้มารวมกันวัดเนี่ยจะเจริญเหมือนกับสมัยท่านยังอยู่อันนี้เหมือนท่านสั่งเสียไว้แล้วท่านก็พูดเหมือนกับ
พูดลอยๆแล้วท่านก็บอกว่าแต่หาไอ้คน3คนเนี้ยมา3 4คนเนี้ยมารวมกันน่ะเป็นไปไม่ได้หรอกยากคล้ายๆแต่ละคนก็มีเขาเรียกความเป็นศิลปินความเขาเรียกถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่เขาเรียกติดสูงอาร์ตอาร์ตอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ผมบอกได้เลยหนึ่งหลวงตาถนอมไหมวัดเดิมบางนางบวชจริงๆที่เป็นที่หลวงพ่อท่านบอกแล้วก็เอายืนยันตามเอกสารของอาจารย์เท่าสุพรรณแล้วที่ผมไปคุยกับอาจารย์เท่าสุพรรณแล้วกันนะก็คือหลวงก็คือชื่อแรกก็คืออาจารย์เม่าอาจารย์เม่าครับปู่เม่ามาก่อนเลยทีนี้อาจารย์เม่าหรือปู่เม่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนนามสกุลเป็นแดงทับทับแย้มครับอะไรเงี้ยคือเขียนสลับไปสลับมาจริงๆเนี่ยอาจารย์เม่าเนี่ยชื่อของท่านจริงๆชื่อในเชือนแย้มทับแย้มทับเชือนแย้มทับแต่ว่าคำว่าอาจารย์เม่านี่คือชื่อเล่นทำไมถึงชื่อเล่นชื่อเม่าเนื่องจากว่าท่านเกิดใต้ต้นเม่าเม่าแม่เลยตั้งให้เป็นชื่อเม่าเพราะคนโบราณเขาจะไม่เรียกชื่อจริงเขาจะเอาชื่อเล่นเป็นชื่อหลักที่เวลาเราเรียกจนลืมชื่อจริงไปแล้วจนลืมชื่อจริงไปแล้วนะฮะครับชื่อแรกก็คืออาจารย์เม่าชื่อที่สองก็คือเขาเรียกหลวงตาจี๊ดหลวงตาจี๊ดที่ชนสูตรเพราะชนสูตรทีนี้หลวงตาจี๊ดเนี่ยอยู่แยกจนตรงเป็นพระประหลาดครับอยู่ในบ้านแล้วก็อยู่ทางชันสูตรแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่าอาจารย์เท่าสุพรรณเขียนแบบเหมือนหลวงตาจิ๊บลึกลับและไร้ตัวตนเหมือนน่าจะไม่มีคนรู้จักแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผมได้ข้อมูลเด็ดยังไงครับเดี๋ยวไว้งวดหน้านะผมจะเอารูปหลวงตาจิ๊บมาลงอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนผมครับนะฮะเขาอยู่เกี่ยวกับบ้านช่างหล่อหลวงตาจิ๊บเนี่ยเคยได้รับการนิมนต์มาเททองหล่อพระที่บ้านช่างหล่อครั้งหนึ่งแล้วถ่ายรูปเอาไว้เป็นพระประหลาดแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันกราบหลวงตาจี๊ดที่เท้าเลยคือนับถือแบบสุดๆเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทไม่เจ้าคณะจังหวัดหนึ่งไม่รู้ขอไม่บอกไม่รู้อย่าหลอกถามเลยทีนี้ท่านก็เป็นเหมือนพระลักษณะเหมือนมีฤทธิ์มากครับครับนะฮะแล้วก็อีกองค์นึงก็คื ชื่อพระประหลัดฝุ่นอาจารย์เตี้ยวสังเอกอ๋อพระจันอยู่สุพรรณบุรีอยู่สุพรรณบุรีอาจารย์เตี้ยเนี่ยอาจารย์เม่าเคยบอกว่าหลวงพี่เตี้ยเก่งปกติปู่จะไม่ค่อยชมใครเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นที่มาว่าลูกศิษย์หรือว่าศิษย์น้องหรือที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกวยที่ท่านเหมือนยอมรับแล้วก็บอกว่าถ้าสามสี่คนเนี้ยมันรวมตัวกันเนี่ยก็วัดก็จะเจริญเหมือนกับสมัยท่านยังอยู่อันนี้ท่านเคยเหมือนสั่งเสียไว้ครับอันนี้ที่มาอันนี้ถือว่าจุดหนึ่งแต่อย่างผมเขียนเนี่ยก็มีหลวงตาน่าจะถนอมนะที่อยู่วัดเดิมบางนางบวชที่ทำเหรียญวัดเดิมนางบวชสักรุ่นหนึ่งอาจารย์ตัวอาจารย์ตัวที่อยู่วัดครับลำไยนะเพราะว่าคนเรารุ่นหลังเราจะรู้อีกแล้วอีกคนคือพระกิ่งสุกนินพระกิ่งสุกนินที่หลวงพ่อแทงลิงลมให้แล้วพอถึงเวลานุ่นเกศแสดงอิทธิฤทธิ์ไต่ปีนต้นมงต้นไม้อะไรได้หมดเลยอันนี้ที่ในอย่างนี้แปลว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่เลยก็คือปู่เม่าเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลที่หลวงพ่อกวยเคยกล่าวถึงเลยแหละว่าแต่แปลว่าจริงๆแล้วคือสำเร็จหลายวิชาหลายนะฮะอยากให้คุณหมอเนี่ยเล่าประวัติของปู่เม่านิดนึงฮะให้ท่านผู้ชมพอรู้จักเป็นสังเขปนะเอาสังเขปนะครับเหลือเวลาเยอะไหมฮะเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่ตั้งอีก5ชั่วโมงครับคุณหมออ๋อ5ชั่วโมงเลยก็ปู่เม่าย้ำทับนะฮะจริงๆนามเดิมของท่านคือชื่อในเชือนย้ำทับครับนะครับก็เกิดปีพ.ศ. 2461แล้วก็บวชประมาณปี2480ถึง81โดยประมาณ81คือ20ปีแล้วก็บวชทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกวยเนี่ยก็คือพี่สาวคือปู่เม่าเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด5คนนะฮะชื่อก็ชอช้างหมดนะฮะเริ่มตั้งแต่คนแรกชื่อยายเชิ้มครับโอ้ยายเชิ้มนะฮะแล้วก็ปู่ชูปู่ชวนแล้วก็ปู่เม่าเป็นคนที่4ชื่อในเชือนเชือนแล้วก็คนสุดท้ายคือชื่อนางสาวช้ามยายช้ามยายช้ามเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัก2เดือนก่อนโอ้โหครับอายุตอนเสียก็98คุณยายคนสุดท้ายนะพี่น้องปู่เม่าครับอายุยืนทุกคนน่ะอะไรอย่างงี้ครับก็ทีนี้หลวงพ่อกวยเนี่ยสัมพันธ์กับทางบ้านปู่เม่าเนื่องจากว่า
บ้านปู่เขาอยู่วัดหัวเด่นหัวเด่นคือเลยเข้าไปใช่ครับเลยเข้าไปวัดของวัดบ้านแคหน่อยนึงครับเลยไปนิดนึงคือสมัยโบราณนี่คงวัดคงกันดารมากผมก็จินตนาการนะแล้วก็แกอยู่ทางบ้านหัวเด่นทีนี้ก็เวลาใครบวชพระเนี่ยเขาต้องบวชวัดหัวเด่นสมัยนั้นหลวงพ่อกวยไม่สร้างโบสถ์โบสถ์ทุกอันก็ต้องใช้หัวเด่นเป็นหลักเพราะฉะนั้นปู่ตอนบวชเนี่ยพี่สาวกับแม่ของปู่เม่าก็พาคุณปู่เนี่ยไปฝากกับหลวงพ่อกวยแต่ปู่จะเรียกหลวงพ่อกวยว่าหลวงพี่แกบอกว่าเนี่ยแม่กูกับพี่กูเอากูไปฝากกับหลวงพี่กวยแล้วหลวงพี่ก็เอากูไปบวชหัวเด่นแกจะพูดเนิ่นๆแกสำเนียงเหมือนคล้ายๆจะสุพรรณหรือจะอะไรมันคือเดิมบางกับสารบุรีมันติดกันใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นสำเนียงมันก็จะต้องบอกเนิ่นๆไม่ชัดใช่ครับครับก็คือไปบวชมาไปบวชที่วัดหัวเด่นพอบวชปุ๊บนะหลวงพ่อกวยเนี่ยก็พาคุณปู่คุณปู่เม่าเนี่ยตอนเป็นพระเม่าเนี่ยฉายามังคโลแกก็ไปฝากที่หลวงพ่อศรีวัดพระปางอยู่ได้2ปีไปขึ้นกรรมฐานไปเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อศรีกับหลวงปู่ศรีแล้วกลับมาวัดหลวงพ่อกวยกลับยังไงแล้วก็กลับมาที่วัดหลวงพ่อกวยมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ตอนหลังแกก็เลยหลวงพ่อกวยก็เลยส่งแกไปอยู่วัดหนองอีดุกเป็นปฐมเจ้าวาดวัดหนองอีดุกด้วยวัดหนองอีดุกที่มีอาจารย์แหวงเขาทำพระหลวงพ่อแสวงเขาทำพระหลวงพ่อกวยที่หลวงพ่อกวยเสกที่นิยมอยู่ตอนนี้วัดหนองอีดุกใช่ปู่เม่าเนี่ยเป็นปฐมเจ้าวาดอันนี้คือเรื่องราวคร่าวๆยังไม่เกี่ยวกับปฏิหารครับอันนี้คือแฟกต์ความจริงความจริงเป็นแบบนี้แล้วถามว่าท่านหลวงปู่ศรีรู้ได้ไงมีหลักฐานอะไรเหลืออยู่ก็มีคลิปที่แกให้สัมภาษณ์ซึ่งเอ๊ะแล้วปู่พูดจริงพูดเล่นผมก็เลยไปถามลูกเขาลูกคุณปู่เม่าอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยพูดถึงลูกแล้วก็หลานครับนะฮะก็ถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงแกได้อะไรจากหลวงพ่อศรีมาบ้างนอกจากคาถาผมอ๋อมีเช่าแหวนจากหลวงปู่ศรีมาบาทนึงแหวนหลวงปู่ศรีแหวนบาทนึงสมัยนู้นก็ไม่แพงนี่เป็นแบบที่โลกแหวนปอขอมได้ยังไงรอครับครับก็ตอนนั้นตอนปู่เม่าบวชตอนเนี้ยเห็นว่าตอนเป็นพระเนี่ยนะลูกน้องของเสือมเหสวนกับเสือใบเนี่ยต้องมาคอยรักษามารับใช้ปู่ด้วยเหรอฮะจริงฮะคืออย่างนี้คือจริงๆไม่อยากเอ่ยชื่อเสือครับคนไม่เข้าใจนึกว่าเราไปกล่าวชื่อเสือเหมือนเสือเรตติ้งไม่ใช่กล่าวชื่อเสือเนี่ยแล้วเหมือนเสือพวกเนี้ยเหล่านี้เขาดังครับเหมือนเดี๋ยวกลายเป็นว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าปู่เป็นอาจารย์เขาอีกทีเดี๋ยวกลายเป็นว่านึกว่าไปทำให้อาจารย์เราดังอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากกระแสก็เลยกดกระแสกันเอาเป็นว่ามีเสือชื่อดังเมืองสุพรรณเนี่ยหลายท่านเนี่ยมาสมัครเป็นลูกศิษย์มาเป็นลูกศิษย์แกอย่างเช่นอาทิผมยกตัวอย่างนะฮะอันนี้ขออนุญาตทายาทเอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระมหาสุรศักดิ์ครับนะฮะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามชื่อนายอนุรักษ์สมบัติครับครับท่านตอนนี้ท่านบวชเป็นพระลูกศิษย์อาจารย์มหาสุรศักดิ์บวชระยะสั้นแต่ตอนนี้ท่านเป็นพระอยู่ก็ขออนุญาตเอ่ยนามในวิดีโอนี้แล้วกันนะครับทีเนี้ยผมเคยลงในอินเทอร์เน็ตว่าเนี่ยปู่เนี่ยมีเสือฝ่ายเสือมเหสวนมากราบที่วัดหนองอีดุกซึ่งปู่เล่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ลงอินเทอร์เน็ตไว้เฉยๆปรากฏว่าพระอนุรักษ์หรือนายอนุรักษ์สมบัติเนี่ยไม่เชื่อผมแกก็เลยไปถามย่าของเขาย่าแท้ๆเขาพ่อของย่าของนายอนุรักษ์เนี่ยพ่อของย่าเขาเป็นลูกน้องมือขวาเสือฝ้ายเป็นกำนันที่อำเภอสามชุกสุพรรณบุรีเดินดินเขาก็เลยบอกว่าทวดเขาอะก็คือเป็นมีศักดิ์เป็นทวดเขาอะทวดผู้ชายนะของนายอนุรักษ์ที่ว่าเนี่ยนายอนุรักษ์เนี่ยทวดเขาเนี่ยที่ว่าเป็นมือขวาเสือฝ้ายลูกสาวของทวดก็คือย่าเขาอะยืนยันว่าเขาเรียกอะไรทวดเขาอะได้ไปกราบปู่เม่าสมัยเป็นพระเป็นลูกศิษย์สรุปแล้วลูกน้องเสือฝ้ายที่เป็นทวดเขาอะ
ทวดเขาเลยอ่ะลูกน้องเสือฝ้ายมือขวาเสือฝ้ายมากราบปู่สมัยเป็นพระเม่าและไอ้พวกมือซ้ายมือล่างๆก็คงจะมาเราไม่ทราบอันนั้นตอนหนุ่มๆตอนที่ท่านเป็นพระหนุ่มคือตอนแรกเขาไม่เชื่อเราเขาเลยไปสืบจากย่าเขาตกลงว่าปู่มีตัวตนใช่ไหมความถูกต้องเลยมีพยานใช่โชคดีที่เขาไม่เชื่อแล้วก็ไปถามญาติใช่ก็เลยได้ข้อมูลพิเศษทีนี้คนไม่เข้าใจนึกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกศิษย์เอกปู่เม่าหรือเปล่าครับผมหมายถึงตัวผมอ่ะครับผมต้องขออนุญาตยกมือไหว้แล้วอย่าให้ผมเป็นศิษย์เอกปู่เม่าผมอายเพราะลูกศิษย์ตัวจริงของปู่เม่าที่แบบเก่าแก่เลยครับอายุตั้ง80กว่ายังเป็นลูกศิษย์แกเลยรุ่นแรกๆสมัยแกเป็นพระเม่ายังอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่อาทิเช่นยายเพี้ยนครับยายเพี้ยนนิ้วเทพลูกชายแกชื่อนบูลน้ำบูนเป็นสารถีขับเขาเรียกแมงกะไซอ่ะให้ปู่เม่าเวลาไปทำพิธีเนี่ยพวกนี้ลูกศิษย์รุ่นแรกๆเลยคืออายุ80กว่าปู่เม่าเสกเป่าตั้งแต่สมัยเขาสาวๆอ่ะเด็กๆเนี้ยซึ่งเราอายเลยบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอะไรไม่ใช่ใช่พวกรุ่นนั้นน่ะเขาเก่าแก่เลย80กว่าแน่ลูกศิษย์แน่นอนคือถ้าบอกว่ารุ่นแรกนะ80กว่าอย่าไปเชื่อนะรุ่นนี้มาศิษย์เอกไม่มีตัวผมก็ไม่ใช่นะต้องเออยกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวมีศิษย์เอกศิษย์ก้นไม่มี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 ถ้าศิษย์เอกจริงนี่คืออยู่แถวบ้านกันเลยครับ80กว่าหงอมแล้วงอมแล้วครับฮ่าฮ่าจะได้สบายใจแล้วแหมถ้าศิษย์เอกนี่จะอยู่ไกลได้ไงก็ต้องอยู่ระแวกอยู่ใกล้ถูกครับผมแล้วสมัยก่อนเนี่ยการคมนาคมไม่ใช่สะดวกนะเพราะแล้วเนี่ยศิษย์เอกก็ต้องคนละแวกอยู่แล้วถูกไหมฮะและจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องปู่เม่ามีเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ชมแต่มันต้องตัดกันนิดนึงนะฮะตัดแล้วไม่ผมต้องตัดนิดนึงแต่ว่าอันนี้ไม่ตัดนะฮะวิชาเมตตามหาเสน่ห์นะฮะกับเพศตรงข้ามอะไรเนี่ยปู่เม่าเนี่ยขั้นเทพมากเนี่ยอยากให้คุณหมอเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าเทพประมาณไหนเลยครับเรื่องเกี่ยวเรื่องเสน่ห์เลยฮะจริงๆปู่เม่าเนี่ยครับต้องขอครับเอาเป็นว่าครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยนะเหลือครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมจะเอาใจท่านผู้ชมแล้วกันจริงๆผมก็ไม่อยากพูดปฏิหาริย์ของอาจารย์เม่าเยอะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ดังแล้วพวกผมจะลำบากจะเดือดร้อนจะต้องมีคนมาถามอะไรอาจารย์เม่าทั้งวันซึ่งผมคงไม่ได้มีเวลาเหมือนมาโปรโมทอาจารย์เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วสมมตินะฮะยังไม่ค่อยเก็ตก็คุณก็ดูรีลันเราได้เรื่อยๆใช่คือบางทีคุณหมออย่างนี้นะฮะเขาดูเสร็จปุ๊บไม่ทันอะไรเขาก็จะไปถามละกับอินบ็อกซ์ถามไม่ต้องมาอินบ็อกซ์ถามผมแล้วแอดมินเลยก็จะไม่มีเวลามานั่งตอบถูกไหมฮะแต่ตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังคุณหมอแล้วก็ฟังแล้วก็ค่อยฟังถ้าฟังแล้วไม่ค่อยเก็ตนะฮะคุณก็ดูรีลันมาอีกได้คุณครับคุณหมอเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ปฏิหาริย์ปู่เม่าเนี่ยแกเริ่มมาตั้งแต่สมัยเป็นพระครับสมัยเป็นพระอาจารย์เม่าครับนะฮะที่เขาเคยได้ยินปฏิหาริย์อะไรแกมาบ้างนะผมจะอธิบายว่าเอ๊ะจริงหรือไม่จริงหรืออะไรเงี้ยไม่สะดอกกุญแจดีกว่าอ๋อเรื่องสะดอกกุญแจคืออย่างนี้สะดอกกุญแจคือเรื่องสะดอกกุญแจคือมันมีเหตุการณ์เหมือนกันครับยังไงครับปู่เขาเล่าให้ฟังครับก็ตอนสะดอกกุญแจเนี่ยคือตอนแกเป็นพระครับผมหลวงพ่อกวยครับก็เหมือนแกล้งปู่เม่าอยากลองวิชากันนั่นแหละเพราะว่าจับให้ครับพระหยดพระย้อยเนี่ยครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของแกนะใช่มีชื่อปรากฏอยู่หลายคนพระหยดพระย้อยเนี่ยพระหยดพระย้อยเนี่ยจริงๆมีพี่น้อง 4-5 คนชื่อนายหยดนายย้อยนายหยดนายยั้งหยดย้อยหยดยั้งครับใช่ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับปู่เม่าใช่ก็พระหยดพระย้อยเนี่ยซึ่งเป็นพระหนุ่มเท่าๆกับปู่เม่าเนี่ยอายุเท่ากันก็มัดมือมัดเท้าคนปู่แล้วก็ล็อกกุญแจไว้ข้างนอกไม่ให้ออกมาฉันเพลพอถึงเวลาฉันเพลก็อาจารย์เม่าก็ยังฉันกับหลวงพี่กวยได้อยู่หลวงปู่จะเรียกว่าหลวงพี่ได้บอกหลวงพี่ก็ยิ้มหัวเราะกูว่าเนี่ยออกมาได้ออกมาได้อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นเรื่องสะดอกกุญแจของแกแล้วไอ้ที่ว่าสำนึกดับพิษไฟล่ะเรื่องดับพิษไฟก็มีก็คือสมัยตอนแกเป็นคาราวานแกเจอแม่ค้าแกก็คงนึกคงเขาเรียกอะไรนะนึกขำหรือขำๆอะไรแบบนี้หยอกเล่นเห็นแม่ค้ากล้วยแขกแกก็ทอดเลยแหละแกก็เอามือเนี่ยกว้านกล้วยแขกมือเปล่าเป็นตำนานเลยนะเนี่ยเรื่องนี้เคยได้ยินนะใช่ครับเป็นตำนานเลยอันนี้จริงก็เลยเพราะว่าไอ้คนที่มันเป็นแม่ค้า
มาเล่าให้หลานของปู่ฟังบอกไอ้เนี่ยปู่เองอ่ะมาล้วงกล้วยแขกฆ่าแล้วว่าล้วงจากในกระทะร้อนๆที่ไอ้นั่นร้อนๆที่กำลังทอดอยู่เนี่ยเอามือลงไปคือจริงมันต้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือเคยจะไปซื้อหรือจะไปอะไรอย่างนึงเนี่ยเราแม่ค้ายังไม่ทันได้ตักให้แกให้ทำใจร้อนมั้งเลยแล้วไม่ใช่แม่ค้าบอกว่าอยากกินก็หยิบเอาไปเลยแล้วนั่นแหละแกช้อนให้ดูเลยแล้วอย่างโอ้โหตัวเรื่องคนนี้ไม่ได้รู้คือเรื่องนานบังฟันล่ะเรื่องวิชาบังฟันเรื่องบังฟันคืออย่างนี้แกก็เขาเรียกสมัยน่าจะทั้งตอนเป็นพระทั้งตอนเป็นฆราวาสเนี่ยแกก็เอากล้วยมาแล้วก็ทำท่าเฉือนครับเฉือนกล้วยครับเฉือนข้างนอกนะครับแต่ข้างในพอปอกมาเนี่ยครับก็คือกล้วยเนี่ยก็คือเป็นรอยหั่นตามที่ข้างในเฉือนแล้วแต่เปลือกกล้วยไม่มีรอยเปลือกกล้วยไม่มีรอยแต่ข้างในเป็นรอยตามที่รอยที่แกเฉือนเขาเรียกวิชาเนี้ยพวกอันเนี้ยเขาเรียกวิชาบังฟันซึ่งจริงๆถ้าอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยสามารถฆ่าคนได้เลยนะโดยที่ตับไตไส้พุงพังเลยนะใช่ครับแต่ข้างนอกไม่มีแผลจริงๆจริงๆพูดถึงยุคเกจิโบราณก็มีคนโดนวิชาบังฟันนะเช่นผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะอันนี้มันเป็นประวัติที่คนเก่าแก่เขาเล่าส่วนข้อเท็จจริงเราไม่ทราบเขากล่าวกันว่านะขออนุญาตเอ่ยนามแล้วก็ขอขมาพระเกจิแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไว้ก่อนคือทุกคนเนี่ยย่อมมีเขาเรียกกรรมเป็นของตัวเองครับอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยถามว่าท่านก็โดนจนทุบกระดูกใช่ทั้งที่ท่านก็มีฤทธิ์มากครับอย่างหลวงปู่ปานวัดบางนมโคเนี่ยท่านก็เคยโดนบังฟันเช่นกันครับแล้วก็โดนบังฟันเสร็จท่านปวดท้องเหมือนพายเรือแล้วก็ปวดท้องเนี่ยสุดท้ายเนี่ยท่านต้องไปให้กงจากผมจากสุวรรณเนี่ยที่เป็นอาจารย์กรรมฐานวัดประดู่ทรงธรรมแก่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิชาบังฟันครับแล้วอย่างเวลาที่ว่าไปหาปู่เนี่ยคืออยากรู้ว่าปู่ที่แบบคนก็พูดเวลาไปแล้วแบบรู้ใจคนอ่านใจคนหลอกอันนี้เป็นเรื่องที่จริงไหมเจโตปริยญาณใช่พูดถึงเรื่องเจโตเนี่ยคือเรื่องเอาจริงๆเลยนะที่ผมเจอนะผมเคยเอาเขาเรียกก้อนขี้ผึ้งอ่ะทั้งหมด54ก้อนครับคือ54กิโลนะครับเงินเดือนนั้นนี่เขาเรียกกระเป๋าแห้งอ่ะแล้วก็คุยกันในรถกับพ่อเฮ้ยเนี่ยพ่อบอกเฮ้ยมึงทำไมซื้อขออนุญาตพูดอย่างนะครับพูดกับพ่อเงี้ยบอกเฮ้ยทำไมพ่อบอกไงพ่อบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมซื้อขี้ผึ้งเยอะจังเลยวะเอาไปเสกอะไรนักหนาเราก็พูดตอบพ่อนะบอกอ๋อเดี๋ยวปู่ตายก็ไม่มีใครเสกให้เราพอไปเอาขี้ผึ้งไปต่อหน้าแกกำลังจะเสกแกหันหน้าเสร็จมายิ้มยิ้มแบบกุ้มกิ่มอ่ะไอ้อ้วนแล้วก็พูดแบบเนยๆยังไม่ตายไอ้อ้วนมึงเอามาให้กูเสกซะเยอะเชียวมึงกูตายใช่ไหมล่ะพูดเหมือนกับเหมือนล้อเลียนที่เราพูดในรถอ่ะผมว่าแกน่าจะมีเจโตแกต้องรู้ได้ปรจิตน่าจะสัมผัสทางจิตที่รู้ว่าจิตแต่บางทีเนี่ยตัวเนี้ยมันไข้หูทิพตาทิพนะที่คุยกันเนี่ยเราคุยกันในรถมันมีการไปอยู่ที่แต่แกรู้อันนี้เขาเรียกว่าไข้หูทิพตาทิพรู้เลยว่าลูกศิษย์จะมาจากทางไหนได้ไหนแล้วได้ยินได้ฟังแต่อย่างเจโตริยันเนี่ยคือรู้จิตเฮ้ยวันนี้คิดอะไรวะวันนี้หลวงปู่จะขอ3ตัว4ตัว5ตัวแกรู้แกรู้ในใจไม่ทันขอเลยบอกแม่งมีแต่ก็ชิบหายมีอย่างนึงที่คนไม่กล้าไปเจอแกเลยเพราะว่าปากพะล่วงใช่ไหมอันนี้ที่ว่าหมอเคยสัมผัสมาเป็นไงบ้างครับเรื่องวาจาศิษย์ของแกเนี่ยคนอื่นเขาประสบการณ์กันเยอะเอาที่ผมเจอก่อนดีกว่าแม่ผมอ่ะเขาแอบซื้อหวยไว้ครับไม่น่าจะ20ใบมั้งครับคือเป็นหวยที่เยอะที่สุดที่เขาซื้อครับแล้วเขาก็ไม่บอกลูกเพราะผมไม่ชอบหวยไม่ชอบลอตเตอรี่ครับคือผมไม่ชอบแทงลอตเตอรี่แทงหวยอะไรไม่เคยเลยเสร็จปรากฏว่าปู่ตอนเสกขี้ผึ้งให้ผมอ่ะปู่บอกว่าให้เอาเหรียญน่ะแปะไว้บนขี้ผึ้งใช่โบราณผมก็เอ๊ะสงสัยแกจะเรียกค่าครูเราแน่เลยจิตเราก็ไม่ค่อยเหมือนกับกึ่งคิดอกุศลกับอาจารย์เราด้วยนะเฮ้ยเรื่องอาจารย์เราเรียกเบี้ยเรียกเงินเฮ้ยถ้าเรียกเงินเดี๋ยวดูไม่ดีนะมันแบบเอ๊ะเราคิดแล้วเฮ้ยเราเริ่มคิดเอ๊ะลึกแกจะเรียกเงินเราวะเราก็คิดพอแกเสกเสร็จปุ๊บผมก็รวบเงินน่ะเงินในไอ้ที่อยู่บนขี้ผึ้งอ่ะนะทุกก้อนน่ะรวบมาเสร็จได้ทั้งกำมือนึงอ่ะยัดใส่มือแกบอกกูไม่เอาไอ้อ้วนมึงเอาเงินกลับบ้านมึงกูให้เงินกลับบ้านมึงจะพูดแค่ว่าเอาเงินให้กลับบ้านมึงแค่นั้นแล้วผมก็ขนขี้ผึ้งเนี่ยกลับระหว่างทางแม่ตรวจลอตเตอรี่ถูก
ถูก 40,000 แม่เราซื้อลอตเตอรี่มาตั้งกี่สิบปีไม่เคยถูกหวยก็จะบอกว่าแกวาจาสิทธิ์หรือเปล่าก็อาจจะเป็นหนึ่งในวาจาสิทธิ์แต่ว่าของแกวาจาสิทธิ์ของแกมีทั้งเรื่องที่แบบเป็นสิริมงคลทั้งบางคนไปเหมือนไปพูดแย่เล่นกับแกแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกลายเป็นว่าเกิดโทษผมยกตัวอย่างนะได้ครับขออนุญาตยกตัวอย่างมีคนไปให้คุณปู่ทำพิธีเหมือนกับขึ้นบ้านทำนองเหมือนปลูกสารอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็เป็นคฤหาสน์ใหญ่โตแล้วก็ใส่ซองปัจจัยเนี่ยเหมือนค่าครูให้ปู่200สมัยปีประมาณไหนได้ครับไม่ผมไม่แน่ใจปีนะคือประมาณก่อนที่แกจะง่อมแล้วก็ไปไม่ไหวอ่ะซึ่ง3กว่า4กว่าอาจจะ10กว่าปีที่แล้วซึ่ง200น่าอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าเทียบกับบ้านเขาซึ่งใหญ่มากใหญ่โตเลยนะต้องเรียกว่าไม่สมฐานะเขาบอกว่าไม่สมฐานะแต่ว่าปู่ก็ไม่เคยเรียกร้องเงินปรากฏว่าเขายื่นซองให้ปู่แล้วเขาบอกว่าปู่คะหนูไม่มีเงินหนูเลยให้ปู่200 อะไรเงี้ยทำนองเนี้ยปรากฏว่าปู่เม่าก็เลยคืนซองให้เขาแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูไม่เอาเงินมึงหรอกเพราะมึงอ่ะไม่มีเงินพูดแค่นี้กิจการจากใหญ่ๆโตๆหายไปเลยด้วยคำพูดของแกก็พูดเหมือนกับพูดย้อนกับคำพูดเราอ่ะเหมือนกับบอสบอกว่าไม่มีตังค์ปู่ก็เลยบอกกูคืนให้มึงเพราะมึงอ่ะไม่มีพูดเนี้ยจบเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมแนะนำว่าไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆผมร่ำรวยครับให้ผมร่ำรวยเป็นสิริมงคลอย่าไปท้าลองไปอะไรไม่ดีอย่าไปพูดก็หลายคนชอบไปออกปากก่อนไม่ได้กลัวจะต้องจ่ายเยอะใช่ไหมฮะแล้วจริงๆอย่างปู่เม่าเนี่ยท่านผู้ชมนะก็มีคนไปไหว้ที่บ้านได้ใช่ไหมฮะมีรูปหล่อที่บ้านปู่ใช่ไหมครับมีรูปหล่อครับครับรูปหล่อเท่าองค์จริงก็ครับตอนแรกก็ดำริว่าจะไปตั้งที่วัดครับสำคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับปู่เม่าครับแล้วก็ทางทายาทลูกหลานเนี่ยก็บอกผมว่าก็อยากให้มาตั้งที่บ้านผมก็เลยสร้างรูปเหมือนเท่าองค์จริงเอาไว้ที่บ้านท่านแล้วก็ปรับปรุงรีโนเวทอาคารที่เหมือนเขาเรียกบ้านกระต๊อบของแกนะแล้วก็เหมือนซ่อมใหม่แล้วก็เหมือนเอาเงินนะทำบุญกับบ้านแกก็คือให้ทำใหม่ให้สวยงามใช่โครงสร้างเดิมแต่ใช่ครับใช่ครับแล้วเวลากับภายในแล้วเวลาที่จะบูชาครับต้องบูชาเวลาบูชาปู่หรือว่าบนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปู่เนี่ยบอกว่าเคยบอกก่อนเสียชีวิตว่าถ้ามีอะไรให้นึกถึงชื่อกูครับให้เรียกชื่อกูให้กูช่วยให้ตั้งน้ำครึ่งแก้วน้ำเปล่าครึ่งแก้วน้ำเปล่าครึ่งแก้วเนาะแล้วเรียกชื่อแก3ครั้งแล้วแกจะไปช่วยโอ้แกบอกลูกศิษย์แกบางคนไว้อย่างนี้ครับผมก็เลยถือว่าถ้าบอกว่าเป็นวิธีบูชาปู่เม่าก็คงจะได้แต่จริงๆปู่ก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรแกก็บ้านๆครับก็ใครหนุ่มพ่อกวยอ่ะใครหนุ่มพ่อกวยที่บอกว่าลูกศิษย์ทั้งหลายถ้ามึงคิดถึงกูก็มาหากูที่รูปนี้รูปคำว่ารูปนี่หมายถึงรูปหล่อรูปหล่อที่ตั้งอยู่ข้างหน้าวัดหมายถึงหลวงพ่อกวยใช่หลวงพ่อกวยก็คล้ายๆกันท่านขอให้เพียงนึกถึงครับเพราะกูอยู่ที่นี่มีอะไรให้มาก็เปิดท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะเขาเรียกว่ากราบบูชาปู่เม่าก็ไปที่บ้านปู่เม่าบ้านปู่เม่านี่อยู่หมู่เก้าตำบลโพงามอำเภอสันบุรีครับอยู่เยื้องๆกับวัดจันทร์เจริญศรีครับก็ไปได้ก็ไปถามชาวบ้านเขาว่าบ้านปู่เม่าอยู่ไหนทุกคนก็รู้จักเขาก็จะเรียกว่าบ้านหมอเม่าหมอเม่าเพราะแกเป็นหมอแผนโบราณด้วยเสกเป่าต่อกระดูกอะไรทำได้หมดแล้วก็เป็นหมอดูด้วยมีโหราศาสตร์มีสมุนดูหมดเลยครับหมดเลยครับครับแปลว่าเวลาใครไปหาปู่เม่าเอาตอนสมัยปู่เม่ามีชีวิตนะฮะปู่เม่าเนี่ยคุยกับคนง่ายไหมฮะทุกคนไหมฮะคุยไม่ง่ายนะครับบางต้องถามคุณบอสว่าถามว่าถ้าไปอ่ะเราก็ดูท่านไม่ออกเหมือนกันนะท่านเหมือนกับคนที่ว่าแก่คุณสุกงอมจะไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วพอเราสัมผัสจริงๆอ่ะท่านช้านะแต่ว่าคำพูดท่านอ่ะเป็นจริงหมดไอ้คำว่าช้าจริงมันเป็นเรื่องปกติของคนอายุ90กว่าถูกไหมฮะก็เป็นเรื่องปกติบางครั้งต้องคิดก่อนนะว่าจะพูดแต่ว่าในจุดนึงคือในจุดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยการพูดคุยก็ไม่ใช่กับทุกคนแต่หมอไปเนี่ยปู่พูดเยอะนะครับถูกไหมฮะก็ถือว่าก็ดีใจกันลูกศิษย์ไปพูดเลยครับเพราะจริงๆแล้วนะฮะที่หมอไปเนี่ยปู่เม่าเนี่ยรับหมอเป็นอะไรครับจริงๆพูดถึงเดี๋ยวต้องเล่าไอ้ตอนเจอปู่ครั้งแรกก่อนครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใช้ทามมิ่งระยะเวลาไม่ถึง1ปีตำนานทั้งหมดที่ว่าเขียนในอินเทอร์เน็ตเนี่ย
ที่ผมรู้จักจริงๆเนี่ยความจริงเลยก็คือ1ปีโดยประมาณเป็นสิ่งที่ Amazing ที่สุดในชีวิตผมครับแล้วชีวิตผมสร้างพระครับผมสร้างพระหมดเวลาแล้วเหรอครับครับยังครับคุณหมอไม่ได้ครับมีเวลาไม่ได้ต้องต่อเวลาให้ผมขอพ่อตอนนี้เริ่มสตาร์ทติดแล้วเมื่อกี้ขออีก5ชั่วโมงไม่ได้คือเลยครับโอเคปู่บอกครับทีนี้ตอนที่ไปเจอทีนี้ตอนครั้งแรกอ่ะนะที่ผมไปเจอปู่เม้าเนี่ยครับผมก็ไปไหว้หลวงพ่อกวยคือถ้าคนเล่นไสยเวทเราก็ต้องไปเขาเรียกออริจินอลก่อนไหว้ครูใหญ่เลยไหว้ครูใหญ่ครูใหญ่เราต้องไปจุดเริ่มต้นก่อนไปไหว้หลวงพ่อกวยแล้วเราก็รู้ความลับจากหนังสือครับว่าหลวงพ่อกวยบอกว่าถ้าท่านตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณท่านน่ะจะช่วยลูกศิษย์จะอยู่ที่รูปปั้นอยู่ที่รูปอยู่ไม่ใช่อยู่ที่สรีระท่านนะอยู่ที่รูปปั้นครับผมก็เลยไปกระซิบข้างหูที่รูปหล่อท่านบอกหลวงพ่อผมขอหัวใจหลวงพ่ออันนี้ผมไม่เคยเขียนในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่เคยลงไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกเพราะว่าเป็นความลับแล้วมันเหมือนแบบเขียนไปแล้วเนี่ยเหมือนโฆษณาขายของไม่เอาเดี๋ยวคนนี้พูดแบบบ้านๆเนี่ยเดี๋ยวพอออกคลิปนี้ไปนะคนก็ต้องอุ๊ยหมอมันพูดว่าไม่ขายของมันก็ขายทั้งนั้นแหละเนี่ยคนก็ต้องด่าผมเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่าวันนี้ก็จิตตังนะจิตตังก็ถือว่าเล่าเป็นวิทยาทานครับก็บอกหลวงพ่อกวยว่าอธิษฐานจิตนะบอกกล่าวรูปปั้นบอกว่าขอหัวใจหลวงพ่อครับแล้วผมก็ไปกราบสรีระหลวงพ่อข้างในศาลาพอกราบออกมาเสร็จก็มาถามเจ้าหน้าที่วัดบอกเอ๊ะโทษนะครับอาจารย์เม้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอยู่แถวไหนเพราะในหนังสือไม่มีใครเขียนว่าอาจารย์เม้าอยู่ตรงไหนครับไม่มีอินเทอร์เน็ตบอกสมัยนั้นนะที่ผมไปทีนี้ก็เขาบอกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์เม้ายังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องเฉียดร้อยเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกเนี่ยอยู่แถววัดจันทร์เจริญศรีผมก็ให้พ่อขับไปวัดจันทร์เราต้องตั้งต้นจากโลเคชั่นที่ง่ายที่สุดคือวัดจันทร์เจริญศรีก็ไล่ถามถามปุ๊บง่ายเลยเขาบอกอ๋อบ้านปู่เม้าเอ๊ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะบ้านหมอเม้าหรือเปล่าเราบอกเออหมอเม้าก็หมอเม้าที่เดียวกันไปก่อนไม่ใช่ก็ต้องมั่วไปก่อนว่าเออปู่เม้ากับหมอเม้าก็ต้องแอสซูมสมมติฐานว่าเอ้ยอันเดียวกันที่ต้องน่าจะรู้กันดีกว่ามันคงอันเดียวกันแหละแล้วก็ไปพอเขาชี้ไปที่บ้านนี้บ้านนี้เขาก็ถามทางใช่ไหมพอเลี้ยวเข้าไปในซอยปุ๊บเชื่อไหมพี่ขอโทษนะครับเดี๋ยวเอ้ยซูมไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยแกนั่งเงี้ยครับแกนั่งเงี้ยอันนี้อ๋อนั่งเองนี่อย่างเงี้ยนั่งเองแล้วเสร็จแล้วแกนั่งเงี้ยนะแล้วก็หลับตาข้างนึงอะไรเหมือนเมาๆหน่อยเสร็จแล้วพอผมเอารถเข้าไปเสียบที่บ้านแกนะบ้านแกเหมือนเปิดประตูค้างไว้พอไปเสียบปุ๊บพอผมรู้แล้วว่ายังมีคนมาหาพอผมลงปุ๊บแกตบข่าวเงี้ยจะบอกเนี่ยกูบอกหลานสาวกูไว้บอกเฮ้ยเราก็งงเอ๊ะทำไมปู่เหมือนลิเกเลยวะมีตบเข่าด้วยขออนุญาตตบเข่าอย่างนี้เลยนะเนี่ยกูบอกหลานสาวกูไว้อะไรปู่เราก็ตกใจเอ๊ะทำไมเสียงแบบเราก็ไม่คุ้นชินกับสำเนียงสุพรรณนะก็บอกเนี่ยกูบอกหลานสาวกูไว้ว่าจะมีคนประหลาดมาหากูตายแล้วเราก็หัวกุมหัวโอ้ยคนประหลาดสงสัยปู่จะไม่ค่อยแกน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องแน่เลยว่ะเราก็คิดแล้วอายุเยอะอายุเยอะอายุเยอะหรือแกเลอะเลือนเราก็คิดจะพูดเลยนะจะหลงแล้วบอกโป๋โป๋แล้วตกลงประหลาดเหรอมึงบอกกูมาสิสำเนียงนี้เลยนะมึงบอกกูมาสิว่ามึงอ่ะไม่ประหลาดตรงไหนวะไอ้อ้วนแล้วก็นึกสงสัยกูจะประหลาดไหมสงสัยจะใช่แล้วแหละคงแกคงจะรู้เรื่องแหละแล้วก็คุยกับแกเสร็จแกก็บอกผมอ่ะแกบอกผมนะอันนี้คือสิ่งที่แกพูดนะครับผมว่าต่อไปเนี้ยมึงไม่ต้องเรียนคาถาอาคมแล้วไอ้อ้วนกูให้มึงให้อะไรวะเราก็นึกว่าเหรียญหลวงพ่อกวยรุ่นแรกสัก 2-3 เหรียญกูคงรวยกันแล้วนะเหรียญแล้วจะเป็นล้านเหรียญแล้วเป็นล้านนะเราก็นึกว่าแกจะให้เหรียญมึงไม่ต้องใช้คาถาแล้วไอ้อ้วนนี่กูมาให้มึงคนเดียวไอ้ละคําว่าให้มึงคนเดียวนี่เราคิดว่าต้องเป็นสมบัติพระสถานอะไรหลวงพ่อกวยคือใจนี่พองแล้วเพราะเมื่อกี้กูอธิษฐานหลวงพ่อกวยไว้ขอหัวใจหลวงพ่อกวยเฮ้ยสงสัยกูจะได้เหรียญรุ่นแรกเราก็นึกเรื่องแบบมาดปกโพ9ใบแล้วก็คิดจินตนาการนะปรากฏว่าไงวะแกบอกว่ามึงไม่ต้องใช้คาถาแล้วมึงพูดเองเออเองนะไอ้อ้วนแล้วก็งงอะไรเลยหัวใจพูดเองเออเองมึงไม่ต้องใช้คาถามึงพูดเงี้ย
เชื่อกูให้มึงคนเดียวกูได้วาจาสิทธิ์พระล่วงจับหลวงพี่กูให้มึงคนเดียวอีกหน่อยมึงพูดอะไรเป็นไปตามปากมึงทุกอย่างพูดเงี้ยเราก็เอ๊ะแล้วปู่เขารู้เรื่องบอกว่าลึกแก่มากแล้วอะไรแล้วก็เราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าอันนั้นอะครั้งแรกที่รู้จักกันครับเสร็จแล้วกราบลาก่อนกราบลาเนี่ยแกก็ให้คาถานโมตาบอดมาเสร็จเดี๋ยวจะค่อยอธิบายเรื่องนโมตาบอดนะมันก็มีเรื่องตลกของแกเลยครับปรากฏว่าพอจะกราบลาปู่ผมกราบลาเนี่ยผมขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยบอกแกมาเดี๋ยวถ่ายรูปกับมึงไอ้อ้วนแกก็อยู่ๆแกก็ยิ้มอะไรของแกซึ่งแกมีฟันนะฟันปลอมเป็นวันเดียววันแรกที่ผมเจอแล้วก็ถ่ายรูปด้านข้างแกได้พ่อผมเป็นคนถ่ายครับรูปที่เผยแพร่ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อผมเป็นคนถ่ายถ่ายตอนที่แกยิ้มพอดีแล้วมีเห็นฟันไอ้ภาพยิ้มนั้นก็กลายเป็นภาพหน้าศพของแกเป็นภาพที่สวยที่สุดที่แกยิ้มใช่เพราะว่าปกติแกไม่ยิ้มยิ้มอะไรเพราะนั้นหัวเราะแบบดีใจเหมือนมีความสุขไม่รู้แกเจอคนประหลาดแกบอกแกดีใจแล้วก็สงสัยกูจะประหลาดนะครับเป็นรูปประหลาดเก่ามากก็ไม่รู้เสร็จแล้วปรากฏว่าแกก็บอกถ่ายรูปก็แกก็จับท่าเนี่ยก็จับอย่างเงี้ยบอสจับเนี่ยโทษนะฮะก็จับไปจับมาแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาอยู่สลับแล้วก็มือบอสนี่คือผมอันนี้คือปู่เม่าไปจับแล้วก็อย่างเงี้ยจับท่าไอ้ทำไมปู่ถึงถ่ายอย่างนี้ทำไมทับไปทับมาแกบอกว่าอีกหน่อยกูจะดังนะไอ้อ้วนเราก็งงปู่พูดอะไรวะเลอะเลือนหรือเปล่ากูจะดังนะไอ้อ้วนแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาถามมึงพูดเหนยๆว่ามึงกับกูสนิทกันหรือเปล่าต้องแม่นเลยเนาะแล้วมึงบอกพวกนั้นเลยนะไอ้อ้วนว่ากูกับมึงสนิทกันบอกทำไมปู่ไม่เข้าใจบอสขออนุญาตทำท่าใหม่ทำท่านี้แล้วอันนี้คือเก้าอี้แล้วก็ท่านไม่บอสต้องมือนี้ไปมือสองมือแล้วมือกลับเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยอันนี้คือปู่เม่าอันนี้คือผมเอ๊ะปู่ทำไมผมต้องจับมือปู่แล้วอยู่ข้างบนมือปู่มึงบอกคนเขาแน่ว่นว่ากูกับมึงสนิทกันถ้าไม่สนิทกันน่ะมือมึงจะทับบนมือกูได้หรือวะแกก็คนบนไลน์แกมีเซ็ตแกมีแกไม่เขาจะมีทริคเรื่องเขาใช่แกมีคิดอะไรอยู่ในหัวแกซึ่งซ้อนกว่าซึ่งคิดไม่ทันแกไม่ใช่ต้องคิดถึงสภาพว่า2ปีที่แล้วอ่ะครับ3ปีปี59 59ฮะที่ผมเจอแกครั้งแรก99ป่ะอายุ99ตอนนั้นผมไม่แน่ใจอายุนะอาจจะ97หรือ98ตอนปี59ภาพแรกที่ถ่าย3ปีที่แล้วแกบอกว่ากูจะดังซึ่งตอนนั้นแกไม่ได้ดังไงไม่มีใครรู้จักเงียบไปเลยนะไม่มีใครสืบแล้วแกบอกว่ากูจะดังเราก็บอกกูจะดังน่าจะดังยังไงแล้วแกก็บอกแล้วคนบอกว่าตัวเองดังนี่มันก็ตลกนะผมก็เอ๊ะหรือแกพูดจริงพูดเล่นเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงครับเราก็ก็ตลกดีนะอันนี้คือครั้งแรกที่รู้จักกันแล้วก็อันนี้เหลืออีก15นาทีไม่ถึงครับอีก5หรอ3นาทีหรอแล้วทำไงเนี่ยแล้วต้องตอบเองใครพูดมันเอามาทับใจดีกว่าเอามาทับใจที่ว่าหมอฟอร์ดรู้สึกดีกับปู่เม่าครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือกี่นาทีนะ2นาทีโอ้โห2นาทีแหมไว้เที่ยวหน้าก็ได้ครับถ้ามีโอกาสนะแต่อย่างนี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องปู่เม่าอีกเยอะมากท่านผู้ชมเอาอย่างนี้เดี๋ยวขอเล่า2นาทีอ่ะ2นาทีเลยครับได้ไหมไม่ได้ครับรอๆไม่ได้เอาเป็นว่าปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยก็คือมีเศษประหลัดเลื้อยเนี่ยเลื้อยบนมือผมได้จริงแล้วก็เรื่องที่แกเสกหินลอยน้ำเนี่ยก็คือแกยืนยันว่าแกเสกแล้วลอยจริงสมัยแกบวชเป็นพระครับแล้วก็เคล็ดลับของการเสกหินลอยก็คือใช้ธาตุลมหนุนธาตุวายโยธาตุวายโยครับพอธาตุลมหนุนปุ๊บหินมันก็เบาแล้วก็ลอยขนาดหินนี่คือขนาดเท่ากำปั้นผมถามว่าเอ๊ะแล้วมีพยานเปล่าเขาบอกกูก็ไม่รู้สินะว่ากูทำได้หรือเปล่าแต่คนเขาก็เห็นกันทั้งบ้านแคร์บ้านแคร์นั่นแหละแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก่อนแกเสียครับ3วันวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560เนี่ยผมเอาแหวนเนี้ยไปเสกแหวนมนต์พระกาลไปเสกแล้วก็แกก็สวมแหวนให้ผมครับแกบอกว่าขอผมมาเป็นน้องสาธุแกบอกว่าเนี่ยอีกหน่อยอ่ะเหมือนแกบอกว่าเนี่ยแหวนเนี้ยครับกูไม่ได้ให้มึงนะแต่สวมแทนกูด้วยเหมือนเป็นตัวแทนแกเลยก็เราก็ไม่รู้แล้วก็เราก็นึกไงว่าเอ๊ะ
ไม่รู้แกพูดเหมือนสั่งเสียพอ3วันให้หลังแกก็เสียชีวิตครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็เจอกับตัวเองเจอกับตัวเองเราก็แกคงรู้ล่วงหน้าแต่เรื่องปฏิหาริย์ทั้งหลายที่เขาเขียนกันเนี่ยส่วนใหญ่ 90% เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงเสกม้าพยนต์เนี่ยเสกกระดาษเนี่ยแล้วก็ชนกันได้จริงครับเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะจริงๆแล้วเรื่องปู่เม่าเนี่ยยังมีอีกเยอะมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยต้องรบกวนหมอฟอดเนี่ยมาให้ความรู้กันอีกนะฮะเพราะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าความรู้แน่นๆความรู้เต็มๆใครที่อยากมีวิชาอยู่แล้วแล้วก็จะไปต่อยอดยังไงเนี่ยคุณค่อยศึกษาแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะฮะหมอก็บอกแล้วนะฮะว่าเราอย่างน้อยสุดต้องไปไหว้ที่ครูต้นนะฮะอย่างน้อยสุดเราจะมีธูปมีอะไรก็แล้วแต่คุณเนี่ยคุณเตรียมไปไหว้ไปขอพรจากครูบาอาจารย์เราจะได้ประสิทธิ์วิชานั้นอย่างเต็มที่ครับขอบคุณหมอฟอร์ดมากนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสามารถรับชมรายการศรัทธาคมเราได้นะทุกวันพุธ20:00 น.ถึงเนี่ยเกือบ20:00 น.แล้วกันนะโดยประมาณนะทางเซสชั่นแห่งนี้แล้วก็อย่าลืมนะติดตามแฟนเพจเราศรัทธาอาคมครับและที่สำคัญใครที่อยากได้พระนะที่เราพูดเมื่อต้นรายการก็แชร์รายการเราไปนะฮะ3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วมารับรางวัลที่เซสชั่นแห่งนี้ครับวันนี้เราทั้ง4คนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ